เจริญพรทุกๆคนนะในยุคสมัยปัจจุบันนี้ธรรมามีความรู้สึกว่าคนยุคปัจจุบันเหมือนกับใจร้อนมากขึ้นเนาะใจร้อนแบบประมาณที่เขาเรียกเหมือนกับไม่ค่อยมีเหตุผลร้อนง่ายดายโมโหกันง่ายเหตุผลก็ไม่มีนะบางทีนะเหมือนกับบางทีคนที่เป็นฝ่ายผิดเป็นคนเปิดก่อนเลยเปิดว่าตัวเองถูกอ่ะด่าอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วเลยนะทั้งที่ตัวเองผิดเต็มๆนะนะพอตอนไม่มีหลักฐานก็อ้างว่าตัวเองถูกพอมีหลักฐานแล้วก็ยังแฉแถต่อไปได้อีกว่าตัวเองถูกอะไรอย่างเงี้ยยังไปได้สารพัดพอสุดท้ายพอตัวเองผิดก็จะขอโทษแล้วก็อธิบายอะไรกันไม่รู้สะอธิบายยืดยาวเหตุผลมากมีนะมีเหตุผลไม่อีกก็สรุปแล้วก็คือไม่ยอมรับความผิดแม้หลักฐานจนมุมก็ไม่ค่อยยอมรับนะส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่เราไม่ค่อยเขาไม่ค่อยได้เรียนศึกษาธรรมะเดี๋ยวนี้มันเกิดจากการเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราหาเหตุผลนะถ้าเราหาเหตุผลเราจะรู้ว่าผิดก็คือผิดนะแต่ละคนเราและคนเราก็ไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์พร้อมที่จะไม่เคยทำผิดนะแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ความที่เรารู้สึกจริงๆว่าเราผิดทั้งเมื่อมันผิดอ่ะเราก็ต้องรู้อยู่ว่ามันผิดนั่นคือมันคือความสำคัญเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราเกิดมานะจะสมบูรณ์พร้อมไม่มีความผิดเลยมีแต่ความถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันผิดหรือมันไม่ผิดหรอกสำคัญอยู่ที่การยอมรับความผิดแม้ความผิดนั้นจะร้ายแรงหรือจะอะไรขนาดไหนยอมรับมันก็จะรู้สึกได้ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นคนที่ยังรู้จักได้ว่ายอมรับว่าผิดจริงๆอย่างเงี้ยนะเพราะการยอมรับอะไรพวกนี้จริงมันเป็นคุณสมบัติสำคัญนะของชาวพุทธนะเพราะว่าคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ไม่รู้ว่าโยมเคยได้ยินไหมคุณสมบัติข้อหนึ่งของพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตาโพธิสัตว์เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ได้รับพยากรณ์แล้วนะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะได้เป็นว่าบุคคลคนนี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแน่ๆเนี่ยบุคคลเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นนิยตาโพธิสัตว์เนี่ยนิยตาโพธิสัตว์เนี่ยแม้จะเป็นผู้สร้างบารมีนะแต่ก็ยังเป็นผู้ที่ทำอกุศลก็ยังมีเป็นคนที่ทำความผิดบางท่านเนี่ยบางชาติเนี่ยบางครั้งเนี่ยถึงขนาดเคยฆ่าคนด้วยซ้ำไปทางที่เป็นผู้ที่สร้างบารมีอะไรเงี้ยนะแต่ก็ยังเคยทำอกุศลข้อนู้นข้อนี้อะไรเงี้ยนะแต่ตอนเป็นนิยตาโพธิสัตว์แล้วการทำอกุศลอาจจะบางลงอาจจะน้อยลงอาจจะไม่ค่อยหนักมากอะไรเงี้ยนะแต่ก็ยังมีทำแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่พระโพธิสัตว์นิยตาโพธิสัตว์ไม่เคยทำผิดเลยหมายถึงว่าเกิดกี่ชาติก็ไม่เคยทำผิดเลยมีอยู่ข้อหนึ่งมีศีลอยู่ข้อหนึ่งในศีลห้าที่ไม่เคยทำผิดเลยหลังจากเป็นนิยตาโพธิสัตว์เดาถูกไหมว่าข้อไหนหนึ่งสองสามสี่หรือห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าไม่มีแถวหนึ่งกับสองหรอถ้ามีหนึ่งกับสองก็คือครบห้าข้อแล้วเนี่ยนะก็เลยมีแปลว่ามีคนเลือกครบแล้วนะจริงๆคือข้อ4จริงๆกับข้อ4ข้อ4นะข้อ4พระโพธินิยตาโพธิสัตว์จะไม่เคยโกหกเลยไม่เคยโกหกที่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆที่เขาขายเป็นมุสาวาทจะไม่มีเลยนะไม่มีนั่นแปลว่าถ้าทำผิดก็จะยอมรับว่าตนเองผิดจะไม่มีการแถไม่มีการโกหกไม่มีการอะไรต่างๆไม่มีการมานั่งโอ้โหอธิบายอะไรยืดยาวเพื่อจะเหมือนว่าตัวเองก็ไม่ได้ผิดเท่าไหร่หรอกอะไรประมาณนี้ไม่มีนะเหมือนจะพยายามอธิบายว่าที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะอย่างงี้อย่างงอนอย่างงี้อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีนะก็ผิดก็คือยอมรับไปเลยผิดจบง่ายๆใช่ไหมนั่นแหละแล้วบางเรื่องพอความผิดเล็กๆแต่ไม่ยอมรับสุดท้ายกลายเป็นเรื่องใหญ่หลายครั้งหน้าตมาเห็นหลายคนแล้วเรื่องเล็กนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างเมื่อวานนี่เห็นอยู่เรื่องนึงเรื่องชื่อเล่นกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดจะไล่คุณครูจะย้ายโรงเรียนกันเลยอ่ะแล้วโยมไม่ได้เห็นข่าวคุณครูเขียนชื่อเล่นเด็กนักเรียนผิดคุณแม่ก็เลยทักท้วงว่าชื่อเล่นของน้องเขียนอย่างนี้นะคะคุณครูก็บอกเลยนะ
เหมือนประมาณประชดเขียนมาพิมพ์มาประชดอะไรอะไรนะอะไรอะไรอะไรบอกบอกแบบนี้แล้วก็ลงท้ายได้จบนะฟังดูก็รู้สึกว่ามันดูประชดแทนที่จะบอกว่าอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวแก้ให้จบแค่นี้จริงๆก็น่าจะจบบอกได้ได้ค่ะเดี๋ยวแก้ให้นะเพราะว่าเขียนชื่อผิดแค่นั้นเองนะพ่อแม่ก็บอกช่วยเขียนใหม่ให้ถูกด้วยเพราะเด็กสับสนพอเด็กก็ไปถามพ่อแม่พ่อแม่เด็กป.1อย่างเงี้ยเอ๊ะตกลงชื่อหนูเขียนอย่างนี้เหรอครับอย่างเงี้ยพ่อแม่บอกไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเขียนอย่างนี้ปรากฏว่าเป็นเรื่องนะแค่คำง่ายๆตอนแรกตมาก็นึกว่าชื่อมันคำยากเย็นอะไรเนี่ยเนี่ยเขาเป็นข่าวไงไม่รู้อะไรท่านอาจจะเคยเห็นอยู่เนี่ยเป็นเขาเขียนชื่อเงี้ยเมธแต่ว่าครูไปเขียนเป็นเมธแบบนี้จริงๆมันก็ผิดกันได้อย่างเงี้ยเพราะเราจะไปรู้ได้ไงว่าลูกโอ้ลูกใครสะกดตัวไหนแต่ว่าบอกมาปุ๊บเราก็โอเคได้ได้เดี๋ยวแก้ให้ก็จบมันก็ผิดกันได้เป็นเรื่องปกติโอ้ยเป็นมีสิทธิ์ผิดอย่างเงี้ยเป็นเราเราก็เขียนจะเขียนผิดมันเป็นธรรมดาปัญหาคือครูไม่จบไงไปต่อล้อต่อเถียงเถียงไปเถียงมาจนเขียนบอกว่าอะไรระวังพระราชบัญญัติคอมนะคะคือมันจะเอาเรื่องผู้ปกครองอะไรเงี้ยผู้ปกครองก็ไปหาพ.อ.เลยไปคุยกันเลยสรุปจะไล่ออกกันเลยทีเดียวเชียวหรือไม่ก็ต้องย้ายออกย้ายโรงเรียนกันเลยจากเรื่องเล็กแค่ชื่อเล่นกลายเป็นเรื่องใหญ่ยอมเห็นไหมเนี่ยคือตัวอย่างของความไม่ยอมรับอะไรกันนะจริงๆแค่ยอมรับง่ายๆก็จบแล้วนะไม่มีอะไรมากไม่ใช่ความผิดร้ายแรงด้วยนะไม่ได้ความผิดอะไรมากมายเลยเป็นเรื่องปกติธรรมดามากนะแต่ว่าไม่ยอมรับกันสุดท้ายก็เป็นเรื่องใหญ่พวกนี้เป็นเรื่องของสภาพจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนนะถ้ามาฝึกฝนแล้วน่าจะดีขึ้นนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฝึกกันนะไม่ค่อยยอมฝึกเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มนุษย์เราเป็นผู้ที่ไม่ค่อยยอมให้ฝึกกันแล้วนะเวลาคนสอนอะไรเนี่ยอบรมอะไรเวลาพูดหนักๆหน่อยนะก็จะแบบโกรธไม่พอใจหาว่าทำไมพูดแรงอะไรเงี้ยบางทีบอกว่าเป็นพระทำไมพูดจาแรงแรงอาตมาอยากจะบอกบางทีนะลองเจอสมัยพุทธเจ้าพูดสิแรงกว่าอีกนะจะบอกให้พระเจ้าพูดเลยนะเราจะสอนเธอนะไม่ได้แบบทะนุถนอมนุ่มนวล นะแต่เราจะสอนเธอเหมือนนายช่างปั้นหม้อที่ทั้งทุบทั้งขยี้ทั้งบดทั้งอะไรต่างๆเพื่อปั้นให้ออกมาเป็นรูปลักษณ์ที่สวยงามให้ได้เราจะทำกับเธอแบบนั้นนะนี่เขาพูดกับพระนะว่าจะอบรมสั่งสอนวันนี้เลยนะทั้งอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่มันลักษณะอะไรขยี้แบบขยี้แบบปั่นอะไรเงี้ยเหมือนที่เวลาทำปั้นหม้อให้เป็นรูปร่างอ่ะแล้วก็มีต้องมีทุบดินอะไรเงี้ยต้องมีทุบไม่ใช่ทำแบบทะนุถนอมคือทำแบบว่าทำแบบตรงๆแรงๆเพื่อให้ออกมาสุดท้ายมันดีได้อ่ะนะเหมือนถ้ามันไม่ดีนะก็ต้องมีอาจจะมีบทลงโทษรุนแรงอะไรเงี้ยเพื่อให้ออกมาดีนั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ทำไปเพราะความเป็นห่วงนั่นแหละนั่นแหละจริงๆถ้าเข้าใจจุดประสงค์ก็ไม่น่าจะโกรธเคืองอะไรกันหรอกเนอะเพราะจุดประสงค์พระเจ้าคือเพื่ออะไรเพื่อให้คนเหล่านั้นออกมาดีเพราะว่าบางทีพูดตรงๆพูดธรรมดาก็ไม่ค่อยรับรู้แต่พอพูดแรงๆก็รับรู้แล้วก็พร้อมจะปรับแก้นะพูดแรงๆบางทีก็เป็นประโยชน์นะอาจจะดูไม่ลื่นหูแต่ก็ดูดีเป็นประโยชน์เหมือนเรื่องที่อาตมาเคยเล่าอ่ะเป็นเรื่องเล่านะไม่รู้เรื่องจริงแบบรู้แต่น่าจะเป็นก็ตมาฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะแต่เป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อกันมาโยมบางท่านเคยฟังน่าจะเคยฟังนะที่บอกว่าเขาบอกว่าสมัยสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีอะวัดระฆังอะตมาก็เอ่ยชื่อแหละเพราะเรื่องเล่าเขาก็เล่ามากันอย่างนั้นนะเขาบอกว่าสมัยนั้นอะมันมีคนหนึ่งอะโยมคนหนึ่งเขาก็แบบปฏิบัติธรรมเจริญภาวนารักษาศีลอะไรเงี้ยทำตั้งใจทำดีมากอะไรหลายหลายอย่างวันหนึ่งก็มาเอาอาหารมาถวายสมเด็จโตเสร็จแล้วก็คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆแล้วเธอก็พูดว่าเดี๋ยวนี้นะดิฉันเนี่ยเจริญภาวนาทุกวันทุกวันนะจนเดี๋ยวนี้นะดิฉันไม่โกรธใครอีกเลยเนี่ยความโกรธไม่มีแล้วเนี่ยยอมเคยฟังไหมนั่นอะสมเด็จพุทธจารย์โตไม่พูดอะไรเลยพูดคำเดียวสั้นๆแต่มาขออนุญาตพูดนะอีตอแหลคำเดียวสั้นๆไม่ต้องมานั่งโยมค
ความโกรธมันยังไม่ได้กําจัดกันง่ายๆหรอกนะโยมมันเหมือนว่าจะไม่มีแต่มันยังมีอยู่แต่มันยังไม่ออกมาอะไรเงี้ยพอถ้าพูดแบบนี้อาตมาด่าได้เลยก็จะต้องโอ๊ยไม่จริงค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้อีฉันฝึกมาดีแล้วไม่โกรธเลยไม่เคยโกรธเลยเนี่ยมันจะต้องสวดต้องเถียงกับมันแน่นอนอาตมาดูแล้วต้องเถียงกับมันแน่แต่คําเดียวสั้นๆนี่ไม่เถียงเลยนะแต่ทําหน้าตกใจแล้วก็ลุกขึ้นกลับเลยโกรธมากโกรธมากเพราะทำไมพูดจาแรงอย่างนี้อะไรเงี้ยรับไม่ได้นะยิ่งเป็นคนที่เราเคารพนับถือพวกนี้รู้สึกรับไม่ได้เลยนะแต่คนดีก็คือคนดีอ่ะคือต่อให้หลงผิดไปคิดว่าตัวเองไม่โกรธแล้วนะแต่คนที่เป็นคนดีก็เป็นคนดีจริงๆนะเพราะเขาก็รู้ตัวไม่ได้แถนะเป็นคนดีเลยพอลงไปสักพักรู้ตัวอ้าวโอ้โหนี่เราโกรธไปแล้วนี่ว่าเอ๊ะเราก็ว่าเราไม่โกรธแล้วนี่กลับมาโกรธแล้วนี่โอ้แสดงว่าที่เราคิดว่าเราไม่โกรธแล้วนี่เป็นเพราะว่าความโกรธเราข่มไว้ได้ดีมากจนเราไม่เลยแทบจะไม่มีอะไรทำให้เราโกรธได้เลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกนึกว่าเราไม่โกรธแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่นี่พอเห็นคำได้ยินคำเดียวสั้นๆเลยแบบโอ้โหชัดเจนเนี่ยบางทีก็ต้องเนี่ยคำแรงมันได้เป็นยาแรงนะได้ผลดีคำเดียวสั้นๆเลยวันหลังก็เลยกลับมากราบใหม่ขอประทานอภัยเข้าใจแล้วตอนเนี้ยเข้าใจแล้วว่าตัวเองยังโกรธอยู่เป็นการสอนที่ดีมากนะจริงๆถึงจะดูแรงแต่ดีมากเนาะแต่อาจใช้ไม่ได้กับคนบางคนเพราะบางคนอาจจะสะบัดก้นกลับไปแล้วก็คือกลับไปเลยไม่มาอีกเลยแล้วก็เคืองไปตลอดชีวิตหนีไม่ดีก็จะไปด่าต่อว่าเป็นพระเป็นเจ้าภาษาอะไรพูดจาแย่มากเอาไปด่าต่ออีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เข้าใจจุดประสงค์เลยว่าท่านพูดเพื่ออะไรจริงๆเราฟังดูเรารู้สึกได้ว่าท่านน่ะเข้าใจพูดนะถึงจะแรงไปหน่อยแต่คือจะดูหยาบดูเป็นคำดูหยาบหยาบหน่อยอ่ะแต่ว่ามันได้ผลดีนะแต่จริงๆถามว่าท่านพูดหยาบไหมไม่หรอกเพราะว่าโดยหลักการเรื่องการพูดคำหยาบเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาพูดโดยมีสภาพจิตที่มีความโกรธมีความขุ่นมัวมีความไม่พอใจอ่ะอันนั้นจะเป็นคำหยาบแต่ถ้าเกิดว่าคำใดที่พูดมาโดยสภาพจิตที่เป็นกุศลด้วยความห่วงใยอะไรเงี้ยไม่เป็นคำหยาบนะพวกเราหลายคนอาจจะตีความคำหยาบผิดนะคำหยาบเนี่ยแม้แต่คำที่ดูสุภาพแต่ก็กลายเป็นคำหยาบได้แต่คำที่ดูหยาบอย่างเงี้ยก็ไม่หยาบได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตัวเนื้อคำอย่างเช่นพูดจาเงี้ยเธอเนี่ยไปไหนมานะอุ้ยเธอนะแต่งตัวสวยสวยแต่ในใจนึกในใจแต่งตัวเห่ยมากไม่ได้เข้ากันเลยเสื้อกับสีหนึ่งกระโปรงสีหนึ่งดูไม่มีความเข้ากันเลยเงี้ยในใจก็นึกนะแต่ปากโอ้ด้วยเธอแต่งตัวสวยสวยเนี่ยแต่งตัวดีมากทันสมัยเนี่ยคำหยาบนะคำที่ดูหยาบคายเพราะอะไรเพราะประชดเพราะจริงๆในใจไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแต่ต้องการประชดประชดไปอย่างนั้นแหละกลายเป็นคำหยาบไปเลยนะจริงๆเพราะว่าคำหยาบไม่ได้อยู่ตัวเนื้อคำแต่อยู่ที่สภาพเจตนาเนอะบางท่านอาจจะเข้าใจผิดใช่ไหมว่าคำหยาบเป็นยังไงนั่นนะอ่ะทีนี้เรามาว่าคำถามนี้เจอบ่อยจะมีคำถามสไตล์นี้ประมาณนี้เจอบ่อยเราก็จะไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะมันเดี๋ยวจะดูพลาดพิงเราก็พูดแค่ว่าโดยหลักพระพุทธศาสนาแล้วการทำกรรมเนี่ยกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามที่เราทำแล้วทำไปแล้วมันก็จะเป็นของเรามันเป็นของเราแล้วถามว่าเราจะจัดการกับมันออกได้ไหมเช่นเหมือนกับเราอะไรเหมือนล้างกรรมออกทำอะไรที่กรรมมันหมดไปอะไรเงี้ยได้ไหมนะจริงๆแล้วโดยหลักพุทธศาสนาเมื่อเราทำกรรมใดแล้วถามว่าเราจะจัดการกับกรรมนั้นได้ไหมก็จัดการได้นะจัดการเอากรรมนั้นออกไปก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้บางคนอาจจะคิดว่าทำไม่ได้ที่เราชอบเรียกว่าตัดกรรมอะตัดกรรมทิ้งอะจริงๆก็ทำได้แต่ว่าการทำได้เหล่านั้นมันไม่ได้ทำได้โดยการไปเอ่ยไปพูดหรือไปสารภาพหรือไปยอมรับหรือไปอะไรอย่างนี้แต่การที่จะไปจัดการกับกรรมมันต้องเอากรรมไปจัดการกับกรรมหมายความว่าเราต้องสร้างกรรมใหม่ที่จะไปจัดการกับกรรมอันเดิมที่เคยทำแล้ว
เพราะอันไหนที่ทำแล้วมันเป็นกรรมของเรายังไงมันก็จะเป็นของเราไปมันจะโดนได้แค่คือมันโดนจัดการออกการจัดการออกก็ไม่ได้แปลว่ากรรมนั้นมันหมดไปมันหายไปนะมันก็ไม่ได้หายแต่เพียงแต่ว่ากรรมนั้นมันจะไม่ได้โอกาสในการส่งผลถ้าจัดการได้ดีนะแต่ถ้าจัดการไม่ได้ดีนักก็เรียกว่าที่เขาเรียกว่าเบียดกันว่าเบียดเบียนอ่ะคือเบียดให้มันส่งผลน้อยลงแย่ลงเนี้ยส่งผลได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของการเบียดเบียนเพราะฉะนั้นถามว่าทำได้ไหมได้นะทั้งเบียดเบียนทั้งตัดรอนะทำได้แต่ต้องอธิบายให้ฟังว่าการทำได้ต้องทำโดยการสร้างกรรมใหม่ที่จะไปจัดการกรรมมันซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นกรรมไม่ดีก็ต้องเอากรรมดีไปจัดการเพราะกรรมไม่ดีมันไม่ไปจัดการกันเองหรอกมันมีแต่ไปช่วยหนุนกันแหละแต่นะถ้ายิ่งทำชั่วมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆอย่างมันก็ยิ่งไปหนุนกันดังนั้นถ้าจะให้จัดการกับกรรมไม่ดีที่เราทำไปแล้วก็ต้องเอากรรมดีไปช่วยแต่ปัญหาคือมันไม่มีอะไรตายตัวไงไม่มีอะไรที่แน่นอนว่าเช่นสมมติทำอันนี้ไว้เดี๋ยวให้ทำแบบนี้นะแล้วจะไปจัดการแบบนั้นได้อะไรเงี้ยมันไม่มีหมายความว่าเช่นทำอันนี้ไว้ทำกรรมเช่นสมมติฆ่ามดไว้แล้วบอกถ้าไปถวายสังฆทานแล้วจะไปจัดการได้เงี้ยมันไม่มีมันไม่ยืนยันว่ามันจะทำได้ไม่ได้มันไม่มีอะไรตายตัวชัดเจนแน่นอนอ่ะมันไม่มีเลยแต่นั่นหมายความว่าต่อให้ไปถวายสังฆทานแล้วมันอาจจะจัดการไม่ได้มันอาจจะจัดการได้เราก็ไม่รู้ดังนั้นด้วยความที่มันไม่มีความแน่นอนอย่างนี้เท่ากับว่าการจะไปตัดมันจะเป็นเรื่องที่ไม่มีความแน่นอนมันเหมือนต้องแล้วแต่กรรมอ่ะมันใช้คำว่าแล้วแต่ยถากรรมคือแล้วแต่กรรมมันจะจัดการกับมันเราก็เลยมีหน้าที่แค่เติมอย่างเดียวเติมกรรมเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันไปจัดการกันเองถ้ามันจัดการได้ก็ดีไปจัดการไม่ได้เราก็ต้องยอมรับมันไปเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับไว้ก่อนว่ามันอาจจะจัดการไม่ได้เราก็ต้องรับผลกรรมนั้นไปแต่ถ้ามันจัดการได้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ดีไปถือว่าโชคดีไปนะทำให้กรรมนั้นไม่ได้โอกาสส่งผลไม่ได้หายไปแต่ไม่ได้โอกาสส่งผลนึกออกใช่ไหมเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ด้วยความอะไรคนเราบางทีใจร้อนหรือบางทีอยากให้ชัวร์มันก็เลยไปทำอะไรที่รู้สึกอาจจะแบบเป็นความเชื่อที่บอกว่าทำแล้วได้ผลเลยเงี้ยชอบสบายใจประมาณนี้นึกออกใช่ไหมนั่นนะแต่พออะไรที่แบบเหมือนไม่แน่นอนรู้สึกไม่สบายใจนั่นเป็นอย่างนั้นฟังแล้วงงไหมไม่ฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมน่าจะไปอธิบายคนถามได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยสรุปก็คือบอกว่าพอจะแก้ได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แก้ได้ก็คือให้ทำกรรมดีเข้าไว้เยอะๆเหมือนเติมน้ำเปล่าลงไปในภาชนะที่น้ำมันเริ่มสกปรกเหมือนตอนแรกมีน้ำเปล่าใสสะอาดต่อมาเราเริ่มเอาสกปรกใส่เข้าไปหน่อยหนึ่งมันก็ดูสกปรกขึ้นมาเนี่ยให้เติมน้ำเปล่าเข้าไปเรื่อยๆความสกปรกมันจะดูจางลงไปเองแต่อันนั้นมันจางลงไปเลยอย่างชัดเจนแต่ของแต่อันนี้เรื่องหลักกรรมมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นมันแต่ก็คล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันคือเติมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วมันจะจางแล้วไม่จางก็ปล่อยมันไปเองไม่ต้องสนใจมันแค่นั้นแหละนะอ่ะทีนี้มาดูของเราต่อนะในหนังสือเรียนเนี่ยเริ่มวิปัสสนากรรมฐานนะจริงๆเรื่องวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นเรื่องการฝึกใจเรานะหน้า172เนี่ยหน้า172เนี่ยเรามาถึงเรื่องของสังขารูปเปกขายานเนี่ยซึ่งเรามาพูดถึงหัวข้อตรงนี้ที่บอกความว่างเปล่าตรงนี้นะเป็นเรื่องของการกำหนดความว่างเปล่าผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะต้องกำหนดความว่างเปล่าโดยมีเงื่อนอยู่2อย่างก็คือ 1. กำหนดความว่างเปล่าจากตนอย่างเดียวเลยส่วน2คือกำหนดความว่างเปล่าจากตนและสิ่งของของตนเนี่ยมันจะมีเพิ่มข้อ2เนี่ยคือจากตนด้วยและของของตนด้วยแต่ข้อ1นี่คือจะเป็นแค่ลักษณะจากตนอย่างเดียวพูดถึงว่าตนกับของของตนเนี่ยก็เหมือนเวลาที่เราพูดว่าตัวเราเนี่ยของเราเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นมันความต่างตัวเราอ่ะคือตัวเราของของเราเป็นของมันไม่เหมือนกัน 100% แต่มันมีความเหมือนคือมันมีความเป็นเราคือเขาเรียกอะไรบุรุษที่หนึ่งอ่ะเราในที่นี้บุรุษที่หนึ่งเราในที่นี้ไม่ใช่หลายคนนะคนเดียวก็คือบุรุษที่หนึ่งนะแต่ถ้าเป็นเธออย่างเงี้ยก็เป็นบุรุษที่สองเงี้ย
อันนี้ให้กำหนดความว่างเปล่าโดยความเป็นบุรุษที่หนึ่งตัวเราตัวตนหนึ่งแล้วก็ของของตนนะก็คือสิ่งของของบุรุษที่หนึ่งจริงๆคำว่าของของตนเนี่ยไม่ได้หมายเอาเฉพาะตัวสิ่งของอย่างเดียวนะสิ่งของของตนเนี่ยเขาหมายถึงอะไรก็ได้ที่เรายึดว่าเป็นของเราอ่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าแม้แต่บุคคลก็เหมือนกันนะบุคคลก็เหมือนกันที่เรายึดว่าเป็นของเราเช่นลูกของเราน้องของเราพี่ของเราอะไรเงี้ยเป็นความยึดว่าเป็นของของเราพูดถึงตัวความยึดเป็นของเราเนี่ยในชีวิตมนุษย์เรามันมีเรื่องความพิสดารพันลึกในใจเราหลายอย่างที่บางทีความยึดอะมันยึดอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างเช่นเวลาสมมติว่าคนเนี่ยเอาพี่น้องแล้วกันเอาพี่น้องอ่ะเวลาคนเราที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยสมมติว่าเวลาที่มันมีบางเหตุการณ์อะเช่นพี่ไปทะเลาะกับใครน้องก็รู้สึกว่าไม่ได้พี่ของข้าใครอย่าแตะอะไรเงี้ยหรือสลับด้านดีกว่าเพราะส่วนใหญ่น่าจะเป็นน้องโดนรังแกพี่ก็จะโอ้ยประมาณว่าน้องของข้าใครอย่าแตะโอ้รักน้องมากยึดเป็นของเราไปทำร้ายฝ่ายตรงข้ามเคยเห็นเยอะใช่ไหมแต่ในความแปลกคือพี่น้องเหล่านี้แม้แต่คนคู่นั้นเองอ่ะพี่น้องเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรกันที่บ้านเช่นมรดกนี้จะเป็นของใครมันจะเริ่มมีความรู้สึกว่านี่ของฉันนะไม่ใช่ของแกนะตอนนี้มีความรู้สึกว่าน้องไม่ใช่ของเราแล้วพี่ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วเว้ยการนี้ก็เป็นไม่ใช่แล้วเพราะว่าไปนึกถึงสมบัติปั๊บนี่สมบัติเป็นของเราเว้ยแต่พี่หรือน้องนั้นไม่ใช่ของเราแล้วเพราะถ้ายังมองว่าเป็นของเราด้วยกันก็ต้องไม่แบ่งแยกไม่รู้สึกว่าเฮ้ยสมบัติต้องเป็นของฉันเพราะว่าน้องมันก็เป็นของฉันดังนั้นสมบัติก็ต้องเป็นของน้องก็ไม่เป็นไรเพราะน้องเป็นของฉันแต่นี่ไม่แล้วน้องไม่เป็นของฉันแล้วเพราะว่าน้องเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าสมบัติเนี่ยของเราแล้วยึดแปลกไหมที่ตอนน้องไปทะเลาะกับคนอื่นน้องของฉันน้องของฉันพอตอนเรื่องทรัพย์สมบัติไม่ใช่น้องฉันแล้วตอนนี้สมบัติของฉันแปลกไหมจิตใจเราเนี่ยพลิ้วไปตามสถานการณ์เนอะสถานการณ์หนึ่งอะน้องนะของฉันพอสถานการณ์หนึ่งอะน้องไม่ใช่ของฉันแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้นในความเป็นของเราของเราเนี่ยมันมีความใจเราเนี่ยมันมหัศจรรย์ทะลึกมันมีความบิดพลิ้วไปเรื่อยไม่ตายตัวไม่มีอะไรตายตัวเลยแล้วบางคนนะนี่น้องของฉันพอวันหนึ่งปรากฏว่าแต่งงานมีลูกมีเมียของฉันน้องเริ่มไม่ใช่ของฉันแล้วเพราะว่าเมียเป็นของฉันมากกว่าน้องแล้วตอนนี้มันเริ่มแบ่งแล้วมันเริ่มมีความบิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีความยืนยงและตายตัวเลยพ่อแม่บางคนนี่ลูกของฉันอุ้ยเป็นห่วงอย่างคนอย่างนี้สารพัดเราวันหนึ่งลูกลุกขึ้นมาเป็นคนเลวไล่ตีพ่อแม่จะฆ่าพ่อแม่ตายอาตมาเห็นข่าวเลยเอามันไปติดคุกเลยอย่าปล่อยมันเลยนะฉันกลัวตายตกลงไม่ใช่ลูกของฉันแล้วหรอไม่ใช่แล้วมันลูกของฉันก็จริงแต่มันไม่ของฉันแล้วเอาไปเถอะโยมเห็นข่าวไหมทำไมเห็นข่าวไรข่าวเลยนะพ่อแม่สามารถเอามันไปติดคุกเลยอย่าปล่อยมันเลยนะนี่มันทำร้ายฉันทุกวันเลยเนี่ยฉันนอนหวาดระแวงทุกคืนเลยเนี่ยเมื่อคืนก็เห็นอยู่ข่าวนึงนอนหวาดระแวงทั้งพ่อทั้งแม่บอกหวาดระแวงบอกเอาไปติดคุกเลยเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ของฉันแล้วตอนเด็กๆเป็นไงของฉันลูกของฉันตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็นไหมตอนเด็กบางทีนี่โอ้ยต้องไปอวด3บ้าน8บ้านนี่ลูกของฉันลูกของฉันนะอะไรต่างๆใช่ไหมมันไม่มีความตายตัวเลยจิตคนเนอะมันบิดไปตามสภาพการไปตามสภาวะเพราะว่าความเป็นของฉันมันไม่มีจริงอะไม่มีอะไรเป็นของฉันแล้วของไม่ของฉันจริงไม่มีอะบางทีเดี๋ยวนี้นะพ่อแม่นะยังไม่ทันเสียชีวิตเลยนะลูกเริ่มแยกมรดกกันแล้วเริ่มบ่นพ่อแม่แล้วทำไมไม่แบ่งให้เท่ากันคือแม่ยังไม่พ่อแม่ไม่ตายเลยนะแต่แม่จะแบ่งที่ดินบางคนแบ่งให้ลูก3คนอ่ะสมมติ3คนไม่เท่ากันอ่ะลูกไม่ยอมอ่ะทำไมครับพ่อทำไมอยากจะถามเลยเดี๋ยวนะเธอถามเธอก่อนนะเธอถามลูกก่อนนะเธอทรัพย์สมบัติอันนี้มันของแม่ใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ของแม่อ่ะถ้าของแม่แม่จะให้ใครมันเป็นสิทธิ์ของแม่ใช่ไหมก็ใช่อ่ะถ้าใช่แล้วจะมาบวยวายทำไมอ้าวไม่ได้สิแม่ต้องแบ่งเท่ากันสิเวรกรรมแล้วมันเขาจะต้องตอบประมาณนี้โยมสุดท้ายต้องบอกแม่ต้องแบ่งเท่ากันอ้าวถ้
าเป็นโยมเป็นของของโยมโยมจะแบ่งให้ใครเนี่ยจำเป็นต้องแบ่งให้เท่ากันไหมจำเป็นไหมอ้าวก็มันของของเราไงเราอยากจะแบ่งให้ใครเท่าไหร่มันก็เป็นของเราไงตามหลักใช่ไหมเห็นไหมโยมเนี่ยสมบัติพ่อแม่ยังกลายเป็นสมบัติของลูกไปแล้วลูกยึดก่อนล่วงหน้าแล้วตั้งแต่แม่พ่อแม่ยังไม่ตายเลยลูกบางคนยึดไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องแบ่งเท่ากันนะหรือต้องมาเป็นของฉันนะบางทีบางคนไม่ได้ต้องการให้แบ่งเท่าด้วยนะบางคนอยากจะเอาคนเดียวเลยก็มีเป็นของฉันหรือยังข่าวไอ้นี่อาม่าห่วยโยมเห็นข่าวไหมฟ้องเรียกเงินคืนจากลูกสาว200กว่าล้านโดนลูกสาวโกงลูกสาวร่วมมือกับพนักงานธนาคารโกงโดนฟ้องไปทั้ง2คนเลยทั้งผู้จัดการธนาคารกับลูกสาวเหมือนเขาตัดสินไม่รู้ศาลชั้นไหนไม่รู้นะอาญาชั้นต้นอุทธรณ์หรือฎีกาก็ไม่รู้ตอนนี้เห็นตัดสินเมื่อวันก่อนที่มีข่าวอยู่ว่าตัดสินว่าลูกสาวกับผู้จัดการมีความผิดต้องคืนเงินให้แม่200กว่าล้านทางนี้แม่ก็อยู่ในสภาพที่แก่แก่แล้วก็ป่วยแล้วนะอาตมาก็นั่งนึกนะว่าลูกสาวทำไมต้องทำอย่างนั้นวะเพราะว่าดูสภาพแล้วอาม่าก็ไม่น่าอยู่ได้นานสักเท่าไหร่หรอกแล้วถ้าอาม่าไปสมบัติยังไงก็ต้องเป็นของเขาแหละยกเว้นถ้าอาม่าห่วยยกให้คนอื่นคือถ้าไม่ยกให้อื่นอะยังไงก็ต้องเป็นของเขาโดยกฎหมายนะแต่ถ้ายกให้คนอื่นก็ต้องเป็นของคนอื่นไปอะไรเงี้ยแล้วเขาจะรู้ว่าอาม่าห่วยจะไม่ยกให้เขาว่าเราก็นั่งคิดนะอันนี้เรานั่งคิดเพราะเราไม่รู้จักเขาไงเราไม่รู้จักเขาเป็นใครเราก็เลยไม่รู้ก็แค่นั่งคิดคำถามเฉยเป็นคำถามที่ถามลอยๆโดยไม่ได้หวังคำตอบเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมาตอบล่ะใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะแต่เราก็แค่สงสัยว่าโอ้โหทำไมต้องคิดกันขนาดนั้นด้วยเนาะเงินทั้ง200ล้านเนี่ยถ้าเราทำดีๆยังไงคุณแม่ก็ต้องให้อยู่แล้วล่ะคุณแม่คงไม่ใจไม้ไส้ระกำหรอกเนาะถ้าลูกดีๆอ่ะแม่คงไม่ไปให้คนอื่นหรอกยังไงก็ต้องให้บ้างแหละแม่นะต้อง200ล้านและนี่คือ200ล้านนี่คือที่โกงนะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีอยู่กี่ร้อยล้านเราก็ไม่รู้คืออาจจะโกงไปแค่บางส่วนบางส่วนยังอยู่กับอาม่าห่วยอยู่อะไรเงี้ยนะอันนี้สมมตินะแต่มาไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่เห็นหัวข่าวอ่ะก็เลยแค่สงสัยว่าทำไมโอ้โหกันขนาดนั้นเนาะนั่งรถเข็นเลยนะวีลแชร์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยอ่ะแทบจะเป็นกึ่งๆกันเลยนะเหมือนกึ่งๆพวกติดเตียงอ่ะประมาณนั้นอ่ะดูสิแต่ก็โดนลูกสาวมาทำแบบนี้แล้วก็ลูกสาวก็ไม่ดูแลอะไรเงี้ยนั่นอ่ะเราก็เลยอ๋อนี่เป็นวิบากกรรมเป็นวิบากกรรมนะเราต้องพูดตรงๆนะตามหลักพุทธศาสนาคืออาการอย่างเงี้ยคือลักษณะของวิบากกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตอาจจะเป็นอดีตชาติเราจะเคยทิ้งใครไว้ไปคดโกงใครไว้ปล่อยให้เขาลำบากให้เขาอยู่กับอะไรอยู่กับตัวเองเป็นแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะทำอะไรไว้อาจจะทิ้งพ่อแม่มาก่อนแล้วอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายตัวเองก็ต้องมาโดนด้วยอะไรประมาณนี้นั่นน่ะน่าเป็นห่วงเนอะมาดูต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องมากำหนดความว่างกันใหม่ว่ามันไม่ใช่มีความเป็นตัวตนไม่ได้มีสิ่งใดเป็นของตนเลยแม้แต่ในตัวเราเนี่ยรูปขันธ์ทั้งหลายเนี่ยรูปขันธ์ทั้งหลายทั้งภายในภายนอกก็ไม่ได้ของตนมีแต่ความว่างเปล่าถ้าให้กำหนดความว่างเปล่าดุจเหมือนจอมปลวกล้างและดุดบ้านร้างคือให้มองดูว่าตัวเราเป็นเหมือนจอมปลวกแล้วเป็นเหมือนบ้านอ่ะมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงนะผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยกำหนดความว่างเนี่ยโดยมีเงื่อนไขมีเงื่อนอยู่4เงื่อนก็คือมีเงื่อนว่าเราไม่เห็นตนของตนในที่ไหนคือมองยังไงก็ไม่เห็นมีตัวเราเลยไม่เห็นเลยเราไม่เห็นตนของตนในที่ไหนคือหาตนไม่มีกำหนดว่าไม่เห็นตนว่าจะเกี่ยวข้องกับใครๆก็คือในความที่ว่าใครมาเป็นของเราเราเป็นของใครอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะเราไม่ได้เป็นของใครและใครก็ไม่ได้เป็นของเรานะลักษณะอย่างเงี้ยคือลักษณะถึงความเกี่ยวข้องกับใครๆกำหนดว่าไม่เห็นตนของผู้อื่นในที่ไหนๆคือมองผู้อื่นที่ไม่ได้มีเป็นอะไรของเราอะอย่างเช่นเรามองคนไม่รู้จักอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นมีเป็นใครเลยแต่ทุกอย่างมีแต่เพียงรูปกับนามเท่านั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวเราก็ไม่มีตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อันดีอะไรกับเราก็ไม่มีตัวตนผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยก็ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยนะและ4กำหนดว่าไม่เห็นผู้อื่นว่าจะเกี่ยวข้องกับตนก็คือพี่จะข้อ4นี่เหมือนมันมองเรื่องความสัมพันธ์ว่าใครๆก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลย
ไม่มีเลยเนี่ยบางทีบางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเรามาพูดเนี่ยเวลาคนจับฟังแค่ประโยคเดียวแล้วไปตีความอาจจะมีการถกเถียงมีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้องอ่ะอย่างเช่นอาตมาเคยบอกโยมลูกของโยมอ่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่ของเรานะมันก็คือคนอื่นแหละเพราะลูกก็คือคนอื่นโยมบอกอ่ะลูกเหรอลูกของโยมจะเป็นคนอื่นได้ไงก็เขาเป็นลูกของโยมนะบอกอ่ะแต่เป็นลูกของโยมก็จริงแต่มันเป็นของโยมจริงมะล่ะมันใช่ตัวโยมไหมไม่ใช่เป็นของโยมไหมมันก็ไม่ใช่ของเราแหละอ่ะแต่มันเป็นลูกของเรานะแต่มันไม่ใช่ของเราเขาคือคนอื่นเพราะเขาว่าคนอื่นในที่นี้ตามาหมายถึงอะไรหมายถึงคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราอันนี้เรายังจริงๆก็ยังว่าเหมือนจะยึดนะมียึดตัวเรากับตัวคนอื่นหมายความว่าให้เราแบ่งว่าเป็นเหมือนมีตัวเรากับคนอื่นมีแค่สองให้แบ่งแค่สองตัวเราคนอื่นดังนั้นลูกก็ต้องเป็นคนอื่นบางคนฟังแล้วจะอ้าวทำไมสอนแบบนั้นล่ะให้มองลูกเป็นคนอื่นให้มองลูกเหมือนเป็นคนอื่นฟังดูยังไงเหมือนดูทิ้งลูกยังไม่รู้นะเปล่าที่บอกงี้เพราะว่าโยมชอบยึดว่าลูกจะต้องทำอย่างนั้นจะให้ทำอย่างนี้กำหนดกติกาทุกอย่างเลยอย่างง้นอย่างนี้จะต้องให้ได้ดังใจตนอะไรเงี้ยต้องบอกมันโยมมันไม่ได้ดังใจตนหรอกนะเราไม่สามารถบังคับให้เขาทำได้ตามใจตนเราอาจจะแค่บอกเขาแนะนำระเบียบวิธีการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเราอาจจะแนะนำได้แต่เราจะไปบังคับว่าเขาต้องตามใจเราให้ได้เนี่ยไม่ได้นึกออกไหมแล้วที่ว่านี่คือลูกโตแล้วนะไม่ใช่ลูกเด็กโตแล้วใครมีลูกโตแล้วป่ะเนี่ยเกินลูกอายุเกิน18อ่ะไม่มีเลยเหรออ๋อมีไหมมีไหมมีมีใช่ไหมพอถึงอายุสักประมาณสักเกิน18ไปแล้วเนี่ยลูกก็จะค่อนข้างมีเขาเรียกเหมือนมีวิถีชีวิตของตัวเองถูกไหมเขาจะมีระบบความคิดการใช้ชีวิตอะไรที่ค่อนข้างเป็นของตัวเองแต่เราจะรู้สึกว่าบางการกระทําบางอย่างที่เขาทำเรามองดูแล้วมันขัดตาเราเช่นนอนตื่นสายนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยบางพ่อแม่จะรู้สึกบางทีขัดใจทำไมลูกตีหนึ่งตีสองไม่ยอมนอนพอตอนเช้า6-7 โมงไม่ยอมตื่นอย่างเงี้ยพ่อแม่บางคนก็จะขัดใจไม่ได้เลยใช้ตื่นให้ได้แล้วใช้นอนดึกให้นอนเช้าให้ได้ก็พยายามไปกำหนดชะตาลูกอะไรเงี้ยเป็นไหมเป็นไหมโยมบางโยมไม่เป็นใช่ไหมจริงๆถามว่าเราก็ต้องควรคุยกับเขาบ้างใช่ยิ่งถ้ามันยังเป็นเด็กเราต้องคุยอ่ะแต่ถ้า18ไปแล้วนะแต่มาว่ายากแล้วเพราะว่า18ไปแล้วเขาโตแล้วไงคือถ้าเด็กๆเนี่ยยังอาจจะต้องคอยคุยเขาไม่ได้มันดึกเกินนะอธิบายเหตุผลให้เขาฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าโตแล้วเนี่ยยากแล้วถึงจะมีเหตุผลแต่ลูกก็จะเหมือนประมาณว่าแล้วจะรีบนอนไปทำไมยังมีอะไรต้องทำอีกตั้งเยอะเนี่ยทำดึกๆมันทำง่ายสบายทำปลอดโปร่งสมองโปร่งไม่ให้โอ๊ยแต่มันดึกเกินลูกก็จะแบบก็มันทำง่ายอยากจะทำอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาไหมทะเลาะกันทุกวันจะเกิดปัญหาทะเลาะกันทุกวันปัญหาจะเป็นอย่างนั้นลูกก็อยากจะทำอะไรดึกๆแม่ก็อยากให้นอนเร็วอะไรเงี้ยนั่นแหละก็จะเกิดปัญหากันแหละไม่ลงกันแล้วถ้าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บต้องทำยังไงแม่ก็ต้องทำใจแล้วล่ะคือพอเขาโตแล้วไงก็ต้องปล่อยเขาแล้วเพราะชีวิตมันเป็นของเขาแล้วเขาก็คือคนอื่นให้มองยังไงเขาคือคนอื่นความห่วงใยมีได้เพราะเราสามารถห่วงใยคนอื่นได้ไหมได้เราห่วงใยได้แต่ความที่เหมือนจะไปกำหนดชะตาชีวิตเขาเหมือนเจ้ากี้เจ้าการอ่ะไม่ได้โยมเป็นเจ้ากี้เจ้าการเพื่อนบ้านได้ไหมล่ะเฮ้ยเธอต้องทำแบบนั้นแบบนี้หน้าอะไรเงี้ยเขาคงขันมองหน้าแล้วเดี๋ยวเราเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันไม่ใช่หรอทำไมทำเหมือนเป็นแม่ฉันเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถึงกับลูกก็เถอะบางทีก็ต้องปล่อยในหลายๆเรื่องแต่ได้แต่แค่บอกอะแต่มาบอกต้องบอกที่ให้ปล่อยเพราะอะไรเพื่อตัวเราเองตัวคนเองนั่นแหละตัวคนยึดอะพอไม่ปล่อยเนี่ยเครียดมันเกิดความเครียดทำไมลูกไม่ได้ดังใจเองนะมันเครียดนะจริงๆมันก็ต้องมองแค่ระดับหนึ่งแล้วก็ปรับใจเราเนี่ยที่พูดทั้งหมดนี่คือเข้าข่ายตรงนี้เนี่ยปรับใจเราต้องปรับใจเราให้ดีเพราะว่าบางสถานการณ์บางเรื่องเนี่ยเราต้องปล่อยยิ่งถ้าลูกโตนะโอ้ต้องปล่อยบางทีจะต้องปล่อยแต่เขาใช้คำว่าอะไรนะบางคนใช้คำว่าห่วงใยดูห่างๆคอยเฝ้ามองคอยซัพพอร์ตคอยให้คำแนะนำแต่ไม่ใช่คอยกำหนดชะตาชีวิตเขานึกออกใช่ไหมบางคนบอกว่า
เออฉันนึกไม่ค่อยออกหรอกฉันไม่มีลูกฉันไม่อินอะไรเลย พอบอกไม่เคยมีลูกเลยไม่อินละแต่ถ้ามีลูกก็บอกอ๋อฉันอินละฉันอินละเพราะฉะนั้นเนี่ยใน4ข้อเนี่ยโยมจะเห็นว่าในหนังสือเราเนี่ยนะ4ข้อจะบอกว่ากำหนดว่าไม่เห็นตนว่ามีอยู่ที่ไหนคือไม่มีตนจริงกำหนดว่าไม่เห็นตนจะเกี่ยวข้องกับใครกำหนดว่าไม่เห็นคนอื่นเลยไม่มีใครเป็นคนอื่นไม่มีเลยมีแต่รูปกับนามกำหนดว่าไม่เห็นว่าคนอื่นจะมาเกี่ยวข้องกับตนอย่างไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องของความเป็นตัวตนของเราและคนอื่นและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันนะเขาเรียกกำหนดโดยความว่างว่างเปล่าโดยเงื่อน4อย่างนะและต่อมาก็ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกำหนดความว่างเปล่าโดยมีเงื่อน6อย่างมีเงื่อน6เนี่ยโดยแบ่งเป็น4หมวดหมวดแรกก็คืออายตนะภายในอายตนะภายในคืออะไรอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือถ้าเรียกแบบภาษาของอภิธรรมเขาเรียกว่าจักขุโสตาคานะชิวหากายะและมนะหรือมโนตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยที่คอยรับอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละอายตนะทั้ง6เนี่ยมันเป็นทวาร นะเป็นประตู6ประตูคือเป็นทวารทางอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นประตูให้อารมณ์ต่างๆเข้ามากระทบแล้วพอกระทบเสร็จแล้วถ้าวางใจไม่เป็นโยนิโสมนสิการไม่ได้ไม่ดีเข้ามากระทบแล้วก็จะเกิดยินดีกับยินร้ายนึกออกไหมเหมือนเวลาเราเห็นภาพใดๆเนี่ยภาพที่เราเห็นนะเราก็เห็นแล้วเราจะรู้สึกยังไงถ้าโยนิโสมนสิการไม่ได้ดีนะเราจะเห็นแล้วเราจะรู้สึกแค่สองอย่างคือยินดีกับยินร้ายภาพที่ดีสวยๆก็ยินดีและยินร้ายก็ได้บางคนก็ยินร้ายภาพที่ไม่สวยบางทีก็ยินดีบางทีก็ยินร้ายเหมือนกันภาพบางทีน่าเกลียดน่ากลัวภาพสยดสยองแต่บางคนเห็นแล้วยินดีชอบจิตเป็นโลภะนึกออกไหมบางคนนึกไม่ออกภาพไม่ดีแล้วมันจะโลภะยังไงโยมก็เห็นคนเชียร์มวยไหมเวลาต่อยกันนี่เลือดสาดกระเด็นที่คนเชียร์มวยบอกอื้อหึหึโอ้โหสะใจอะไรเงี้ยโยมเคยเห็นไหมโอ้โหแล้วก็ถ่ายรูปบางทีแล้วพอเห็นโอ้โหนี่ขึ้นชกเองได้สงสัยขึ้นไปแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วว่าเอาจริงๆเขาไม่ขึ้นนะเขาได้แต่ชกลมอยู่ข้างล่างอย่างเดียวนั่นแหละเขาดีใจสะใจมากทั้งที่ภาพที่เห็นเป็นไงไม่ดีเลยนะภาพไม่ดีเห็นชกเห็นโดนชกบางทีเราถ้าเราเห็นขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้โหดูน่าสงสารเห็นแล้วสงสารคนโดนชกอ่ะมันมีแต่ความเจ็บนะแล้วจริงๆที่เขาชกกันเขาก็ไม่ได้อยากชกเลยนะที่เขาชกมวยจริงๆเนี่ยคนชกไม่ได้อยากชกหรอกแต่เขาชกเพราะมันเป็นอาชีพที่เพื่อทำมาหากินเท่านั้นเองนะถ้าเขาสามารถเห็นลู่ทางทำมากินอย่างอื่นน่ะที่ไม่ต้องชกอ่ะเขาก็ไปโยมเห็นบางคนไหมล่ะเคยเห็นมีข่าวนักมวยบางคนไปที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกพอกลับมาเนี่ยรับรางวัลเลยเรียบร้อยเสร็จเลิกชกประกาศเลิกชกแล้วเคยเห็นไหมล่ะสภาพร่างกายจริงยังดีอยู่เลยนะถ้าชกต่ออาจจะได้เหรียญทองอีกสมัยก็ได้แต่ทำไมเขาเลิกล่ะจริงๆเขาไม่ได้อยากชกไงแต่ว่าเหมือนเป็นลู่ทางอาชีพเขาเท่านั้นแต่พอรับรางวัลเสร็จเนี่ยมันรู้สึกมันสามารถมีทุนและไปประกอบอาชีพอื่นก็เลิกชกสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลิกชกเลยเห็นเปล่าเพราะว่าไม่ได้อยากทำหรอกจริงๆแต่ที่ทำไปเพราะว่ามันเป็นอาชีพมันก็จะเป็นแต่เวลาทำเขาก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวที่เต็มที่ดีที่สุดฝึกฝนขยันขันแข็งฝึกซ้อมอะไรของเขาอะจนประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยนะใช่ไหมล่ะนั่นนะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าบางทีเราก็จะรู้สึกเลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรารับอารมณ์เนี่ยหลายครั้งนะคนที่รับอารมณ์ดีก็มีทั้งชอบยินดีกับไม่ชอบคือยินร้ายรับอารมณ์ไม่ดีก็เหมือนกันทั้งสองอย่างมีโอกาสทั้งดีแล้วทั้งชอบและไม่ชอบแต่ทั้งหมดนั้นถ้าเราโยนิโสเป็น
เราจะต้องวางใจไม่ให้เป็นทั้งสองคือทั้งไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายด้วยคือไม่ได้ทั้งชอบและไม่ใช่ไม่ชอบคืออยู่ตรงกลางนั่นแหละคือส่วนที่สำคัญชีวิตจริงๆเราก็ควรต้องทำอย่างนี้ได้นะเพราะว่าไม่ต้องรอให้ฝึกกรรมฐานแบบเป็นนั่งหลับตาอย่างเดียวนะในชีวิตจริงอ่ะควรฝึกไว้ด้วยพวกเนี้ยอายตนะภายในทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายเนี่ยเวลารับอารมณ์แล้วก็ทำให้วางใจถูกต้องนะแต่ในที่นี้เวลาเขาให้พิจารณาตรงนี้นะเขาให้พิจารณากำหนดความว่างเปล่าคือให้เป็นความว่างเปล่าจากตัวสิ่งนั้นๆเลยหมายความว่าอายตนะ6นั้นเป็นของศูนย์จากตนคือไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นศูนย์จากของตนด้วยคือศูนย์จากตนด้วยจากตัวเราไม่มีความเป็นของตัวไม่มีความเป็นเราอายตนะทั้ง6ไม่มีความเป็นเราแล้วก็ศูนย์จากของตนคือไม่มีความเป็นของเราด้วยมันเหมือนเลเวลข้ามอีกระดับนึงอะจากที่ว่ารับอารมณ์แล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นคือเลเวล1แล้วนะแล้วนี่เลเวลต่อมาคือในอันนี้ระดับนี้เลยคือเป็นอีกเลเวลหนึ่งที่สูงขึ้นคือแม้กระทั่งการที่เราไปรับอารมณ์เหล่านี้ตัวที่รับอารมณ์เหล่านี้อายตนะทั้ง6เนี่ยก็ไม่มีความเป็นตัวเราไม่มีความเป็นของเราแล้วก็จากนั้นก็ไม่มีความเป็นของที่เที่ยงพูดง่ายก็คือไม่มีความเป็นนิจจะเป็นอนิจจานั่นเองเป็นอนิจจะแล้วก็เป็นทุกขะแล้วก็เป็นอนัตตะก็คือศูนย์จากความเที่ยงศูนย์จากความยั่งยืนศูนย์ไปจากความมั่นคงและศูนย์จากความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานะอายตนะภายในทั้ง6ของเราเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่สามารถยืนยงอยู่ได้ 100% หมวดที่2คืออายตนะภายนอกก็เป็นทํานองเดียวกันอายตนะภายนอกก็พิจารณาแบบเดียวกันเลยนะอายตนะภายนอกก็คืออะไรก็คือพวกอารมณ์ที่มากระทบได้แก่รูปก็คือรูปารมณ์เสียงสัทธารมณ์เนี่ยเป็นต้นเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็คือตัวอารมณ์ที่มากระทบถ้าโดยกำหนดคร่าวๆนะไม่ได้ถูก 100% นะแต่คร่าวๆอ่ะคือรูปารมณ์ก็ปรากฏทางตานะเนี่ยคือรูปก็ปรากฏคู่กับทางตาสัทธารมณ์ก็คือเสียงนะสัทธารมณ์เนี่ยนะคือเสียงก็ปรากฏทางหูเงี้ยเป็นต้นก็คือถ้ากำหนดคร่าวๆก็คือจับคู่กันเลยนะรูปคู่กับตาเสียงคู่กับหูกลิ่นคู่กับจมูกรสชาติคู่กับลิ้นแล้วก็สัมผัสหรือโผฏฐัพพะก็คือคู่กับกายแล้วก็ธรรมารมณ์คู่กับใจอารมณ์ทั้ง6ที่ปรากฏในทวารทั้ง6เหล่านี้ก็กระทบเกิดขึ้นแล้วก็จบไปไม่มีความเป็นตัวเราที่แท้จริงไม่ใช่ของเราไม่มีความเที่ยงแท้มีแต่ความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาแต่ถ้ามาพูดถึงเรื่องอารมณ์กับทวารนี่แบบว่าคร่าวๆนะเพราะจริงๆรายละเอียดมันมากกว่านั้นอย่างเช่นรูปอารมณ์มันไม่ได้ปรากฏเฉพาะทางตาหรอกมันปรากฏทางใจได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เราพูดแบบคร่าวๆนะเพราะเราไม่ได้เน้นเราตรงนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องตัวอารมณ์กทวารแต่เราเน้นกำลังพิจารณาว่าอารมณ์กทวารเหล่านี้เวลามันทำงานเสร็จแล้วอ่ะเราต้องพิจารณามันอย่างไรใช่ไหมนึกออกไหมมันเป็นเหมือนอีกเรื่องหนึ่งอ่ะอีกมุมหนึ่งเรียนธรรมะบางทีบอกโยมเลยนะเนื้อหาธรรมะบางทีเนี่ยเวลาคำสอนที่พระเจ้าพูดเนี่ยในแต่ละประโยคแต่ละจุดเนี่ยบางทีเราต้องดูบริบทแวดล้อมด้วยนะว่ากำลังพูดเรื่องอะไรไม่งั้นบางทีเราก็จะเอามาใช้ผิดพูดถึงเอามาใช้ผิดเหมือนอย่างเช่นพวกกาลมาสูตรอะอะไรนั่นเห็นโยมคนส่วนใหญ่ชอบมาใช้ผิดกาลมาสูตรที่พระเจ้าสอนประมาณบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยเช่นอย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟังตามกันมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าเห็นคนส่วนใหญ่เขาว่ากันอย่างนั้นอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าคนคนนั้นเป็นครูบาอาจารย์อย่าเพิ่งเชื่ออะไรเงี้ยคือให้อย่าเพิ่งเชื่อในคำสอนคำพูดอะไรกันน่ะเคยได้ยินใช่ไหมกาลมาสูตรเลยเนี่ยแล้วคนก็จะมาตีความเหมือนว่าเรื่องราวเหล่านี้อะไรก็ตามอะไรทุกอย่างอย่าเพิ่งเชื่อแม้แต่ธรรมะพระเจ้าบอกก็อย่าเพิ่งเชื่อแล้วบอกโอ้โหจบเลยสรุปแล้วคุณไม่เชื่ออะไรพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมเนี่ย
เขามาตีความกันอย่างนั้นจริงๆมันผิดนะจริงๆบริบทตรงนั้นต้องบอกอย่างนั้นว่าที่พุทธเจ้าสอนเหล่านั้นเพราะชาวบ้านกลุ่มนั้นนะหมู่นั้นนะได้ฟังอาจารย์มาเยอะมากหลายทิศหลายทางเยอะแล้วมันเต็มไปหมดเลยจนตีกันหมดเลยอ่ะจนเขาไม่รู้จะเชื่อใครดีไงแล้วปรากฏว่าถ้าพุทธเจ้ามาสอนโดยสอนเลยสอนเนื้อหาเลยอ่ะเขาก็จะเริ่มลังเลเหมือนกันว่าจะเชื่อดีไหมมันเหมือนสมัยเนี้ยบางทีนะเขาโดนมิจฉาชีพหลอกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยหลอกเยอะจนเมื่อก่อนพอใครมาพูดอะไรก็เริ่มไม่เชื่อแล้วเห็นป่ะทั้งที่คนที่มาอธิบายดีมากเหตุผลมีไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อเพราะว่าโดนหลอกมาเยอะแล้วนึกว่าจะหลอกอีกอะไรอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็ต้องทำไงก็ต้องอธิบายเขาฟังก่อนอย่าเพิ่งเชื่ออะไรเพราะฟังเนี่ยค่อยคิดดูก่อนนะเขาจะเริ่มรู้สึกเลยวางเดี๋ยวขอคิดดูก่อนเพราะไม่งั้นตอนแรกเขาจะตั้งป้อมเลยไม่เชื่อแล้วคือไม่คิดเลยเข้าใจไหมคือฟังแล้วจะไม่คิดตามเลยจะไม่เชื่อทันทีคือเหมือนตีกำแพงแล้วไม่เชื่อเข้าใจใช่ไหมนั่นนะพระเจ้าก็เลยทลายกำแพงก่อนด้วยการพูดประโยคเหล่านั้นเพื่อทลายกำแพงเพราะพอเขาฟังเสียงรู้สึกน่าสนใจไว้อย่าเพิ่งเชื่ออะไรเงี้ยน่าสนใจงั้นฟังหน่อยก็ได้แล้วพระเจ้าจึงสอนไงจึงได้ผลไงถ้าพระเจ้าสอนเลยตอนแรกไม่ได้ผลพระเจ้าเราต้องสอนแบบนั้นแต่จริงพระเจ้าไม่ได้หวังว่าจะต้องอย่าเพิ่งเชื่ออะไรเลยเพราะอย่างนี้หรอกจริงๆมันต้องดูว่าหลักคำสอนนั้นมันมีเหตุมีผลอยู่แล้วเราก็เชื่อได้เลยไม่ใช่ว่าโอ้โหจะต้องมานั่งทุกอย่างก็ต้องมานั่งอย่าเพิ่งเชื่อหมดต้องกลับมาคิดใหม่ก่อนอีกโอ้โหฟังอะไรก็ต้องมาคิดใหม่อย่างตลอดอย่างเดียวเลยคือฟังปุ๊บยังไม่ทันเชื่ออธิบายฟังไงก็ยังไม่เชื่อทันทีเหมือนกันอีกทั้งที่เหตุผลเขาดีมากเลยอะแต่ไม่เชื่อละอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเหตุผลดีมากจริงก็ต้องเชื่อได้เลยจริงๆอ่ะยิ่งถ้ามีหลักฐานอ้างอิงอ่ะต้องเชื่อเลยนะเพราะหลักฐานใช้ได้แล้วก็โอเคอ่ะนะแต่อย่างว่านะพอเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเยอะๆก็เริ่มเป๋ไปหมดแล้วนะเริ่มเป๋ไปหมดอะไรที่ควรทําก็ไม่ยอมทําอะไรที่ไม่ควรทําก็ไม่ทําเขาบอกอย่าทํานะอย่าทํานะอย่างเงี้ยก็ไม่ทําอ่ะสุดท้ายก็โดนหลอกอีกแล้วมันหลายอย่างนะมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากเยอะจริงๆเนอะมันบ่งบอกถึงศีลธรรมอันดีงามที่ลดลงไปอ่ะนะในคนหมู่ใหญ่นั่นแหละอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนื้อหาอะไรต่างๆก็ต้องค่อยคิดดูบริบทอย่างนี้ธรรมาก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอารมณ์ทั้ง6เนี่ยก็คือจับคู่กันแบบคร่าวๆก่อนให้เห็นภาพเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องการจับคู่ให้ถูกต้อง 100% แต่เราเน้นให้ถึงเห็นว่าเราต้องพิจารณาอย่างไรเช่นเมื่อรูปภาพมากระทบดวงตาคือจักขุประสาทเห็นแล้วถ้าโดยวิถีชีวิตปกตินะอย่างเช่นเวลาเราเจริญไตรลักษณ์อะไรเงี้ยเราก็แค่พิจารณาว่ารูปารมณ์นั้นกระทบแล้วก็ดับไปเป็นไตรลักษณ์ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนแต่โยมเห็นไหมว่าพอมาถึงสังขารุเปกขาเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นแต่เขาพิจารณาว่าทั้งรูปารมณ์ทั้งตาคือจักขุประสาทล้วนแล้วแต่เป็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนว่างเปล่าจากความเป็นของใครของตนเป็นความที่มีแต่ความว่างเปล่ามันพิจารณาเหมือนไปอีกระดับหนึ่งอีกแบบหนึ่งอ่ะนั่นแหละเราไม่ได้มองว่ากระทบแล้วมันก็กลายเป็นไตรลักษณ์แต่เรามองถึงว่าตัวมันเองนั่นแหละตัวมันเองทั้งอายตนะภายในกับภายนอกเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยที่มากระทบกันเนี่ยทั้งสองอันก็ล้วนแล้วแต่ไม่มีความเป็นตัวตนมีแต่ความว่างความว่างนะถึงขั้นสังขารุเปกขายาแล้วเนี่ยทุกอย่างจะมีแต่ความว่างและไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยมันเป็นการพิจารณาอีกมุมหนึ่งนะแล้วบทที่3บทที่4บทที่5อ่ะบทที่3กับ4ก่อนนะ3กับ4เนี่ยก็ทำนองเดียวกันแต่เปลี่ยนจากการพิจารณาอายตนะภายในกับภายนอกมาพิจารณาวิญญาณ6กับสัมผัส6ก็พิจารณาแบบเดียวกันทีนี้พูดถึงวิญญาณ6กับสัมผัส6เนี่ยมันก็เลยต้องอธิบายความสัมพันธ์ของ4ข้อนี้ก็คืออย่างเช่นสีคือรูปภาพนี่มากระทบกับตาคือจักขุประสาทกระทบแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นเกิดจักขุวิญญาณคือการเห็นใช่ไหมแล้วในจักขุวิญญาณนั้นตัวข้างในนะข้างในจักขุวิญญาณก็จะมีจักขุสัมผัสนะจักขุสัมผัสสะเนี่ยนะเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะเนี่ยหมายความว่าสีกระทบตาแล้วก็เกิดจักขุวิญญาณ
แต่จักวิญญาณเนี่ยก็จะมีจักขุสัมปัสสะอยู่ในนั้นกรณีนี้ก็คือเหมือนจักขุสัมปัสสะต้องโยงว่าอยู่ข้างในนี้อยู่ในจักขุวิญญาณก็จะมีตัวสัมผัสซึ่งก็คือข้อบทที่4เนี่ยกับบทที่3บทที่4กับ3มาจากอะไรมาจาก1กับ2คืออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกแล้วก็เกิดจักขุวิญญาณคือเกิดวิญญาณขึ้นแล้วก็เกิดอะไรมีสัมผัสการกระทบอารมณ์กันทั้งหมดนี้ทำงานเสร็จแล้วเราจึงมีการรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นได้ซึ่งพอรับรู้เสร็จแล้วโดยปกติของปุถุชนทั้งหลายเวลารับรู้อารมณ์เหล่านี้เสร็จก็จะเกิดอะไรเกิดความยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นอะไรกับเราอะไรสักอย่างอ่ะต้องมีเราเป็นศูนย์กลางอ่ะในชีวิตนี้ส่วนใหญ่คือมีเราเป็นศูนย์กลางจักรวาลเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นที่เขาต้องการให้เราจัดการตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยตั้งแต่อะไรตั้งแต่อายตนะภายนอกคือสีมากระทบอายตนะภายในเพราะนั้นจากสังขารุเปกขายานนี่ค่อนข้างลึกอยู่นะลึกอยู่ในชีวิตจริงเราไม่พิจารณาขนาดนี้หรอกเราพิจารณาว่าเมื่อสีกระทบตากระทบแล้วก็ดับไปไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรที่ต้องยินดีไม่มีอะไรที่ต้องยินร้ายนี่ปกติเราจะอยู่แค่นั้นเราจะพิจารณาประมาณนั้นได้แค่นั้นก็เก่งแล้วโยมไม่ใช่เก่งธรรมดาได้แค่นั้นก็เก่งแล้วนะต้องบอกเนี้ยเก่งมากแล้วเนาะแต่นี่ถ้ามาได้ระดับนี้นี่โอ้โหไม่รู้จะใช้คำไหนเลยอะเพราะว่าคำนั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะสุดยอดเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรสุดตาร์ทนะเริ่มล้าสมัยไปหรือยังไม่รู้นะสุดตาร์ทเนี่ยนะเดี๋ยวหลังก็จะมีคำใหม่มานะแล้วเขาเรียกนะแล้วแต่ยุคสมัยนะแล้วแต่ยุคสมัยไม่มีอะไรที่แน่นอนภาษามันเปลี่ยนไปเสมออ่ะทีนี้มาดูต่อผู้เจริญวิปัสสนากำหนดความศูนย์เนี่ยมีเงื่อน8มันเป็นโยงใยตะข่ายไงผู้ชมคือกำหนดความว่างเปล่ามีเงื่อน6เนี่ยโดยแบ่งเป็น4หมวดตรงนี้นี่นะมีเงื่อน6เลยนะโดยแบ่ง4หมวดพอจบ4หมวดนี้เสร็จแล้วก็มากำหนดความศูนย์ต่ออีกมีเงื่อน8โอ้โหโยเป็นตะข่ายยังกระใยแมงมุมเลยเคยมีโยมถามอาตมาอยู่บ่อยว่าพระอาจารย์เวลาเราเจริญวิปัสสนาแบบนี้เราพิจารณาไงเราพิจารณาทันเหรอเนี่ยคือบางทีมันชีวิตมันไปไวใช่ไหมอย่างสมมติว่าเราก้าวเดินขนาดแค่ก้าวเดินเราพยายามก้าวช้าๆเลยใช่ไหมมันก็ยังดูเหมือนไวกับไวกว่าสิ่งที่เราต้องพิจารณามันเยอะไปหมดเลยอะสิ่งที่ต้องพิจารณามันเยอะมากพิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์โดยของศูนย์โดยความว่างเปล่าโดยไม่ใช่ตัวตนโดยความมีโทษอันน่ากลัวเป็นอะไรต่างๆโดยความเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยมันเยอะแฮะทำไมพิจารณามันเยอะจังวะแล้วอย่างเงี้ยมันพิจารณาทันหรอถ้าโยมเหมาหมดอะไม่ทันหรอกพิจารณาตั้งแต่ยานที่หนึ่งมาถึงยานนี้เลยเหมือนพิจารณาทุกเรื่องเลยอะไม่ทันหรอกใครจะไปทันเราจะต้องพิจารณาเหมือนเป็นสเต็ปเป็นเรื่องๆไปพิจารณาทีละมุมทีละอย่างทีละเรื่องนะครับไม่ใช่ที่พิจารณาทีเดียวหมดหลายๆเรื่องทำไม่ได้นะทำไม่ได้โอ้เวลามันเร็วจะตายผ่านไปอย่างรวดเร็วเนาะนั่นแหละโยมก้าวเดินหนึ่งก้าวได้แป๊บเดียวแล้วเสร็จแล้วอย่างพิจารณาไม่จบทุกมุมเลยโยมบางท่านบอกด้วยว่าพอพิจารณามากๆเข้ารู้สึกฟุ้งซ่านไปหมดเลยดูสติมันเหมือนอะไรเยอะไปหมดเลยอ่ะเยอะดูเยอะ เลยต้องบอกว่าค่อยๆพิจารณาไปทีละอย่างทีละเรื่องทีละมุมไม่ต้องพิจารณาแบบรวดเดียวได้หมดทุกอย่างหรอกนะแล้วยิ่งอย่าลืมว่าถ้าเรายังไม่ถึงขั้นญาณต่างๆเหล่านี้เราก็จะพิจารณาตรงนี้ยากอย่างตัวเนี้ยสังขารุเปกขายานเนี่ยเรายังมาไม่ถึงเนี่ยเราพิจารณาไปมันก็ค่อนข้างยากนะมันแยกอะไรก็ยากรู้สึกก็ยากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ให้พิจารณานะเพราะในชีวิตจริงเราเนี่ยแม้เราจะยังไม่ถึงญาณเหล่านี้เราก็สามารถพิจารณาโดยมุมแบบนั้นได้ไม่ต้องร้อยถึงก่อนหรอกอย่างเช่นเหมือนอย่างเวลาเราจะพิจารณาว่า
รูปนามทั้งหลายเป็นสิ่งเป็นภัยน่ากลัวก็พิจารณาได้รูปนามทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายดูไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอย่างเงี้ยก็พิจารณาได้ได้หมดแหละแต่เพียงแต่ว่าเราค่อยๆพิจารณาให้มันซึมซับเหมือนน้ำหยดลงหินนะทุกวันหินมันก็กร่อนหรือน้ำหยดลงตุ่มสักวันตุ่มก็เต็มมันเต็มอยู่แล้วถ้าเราไม่หยุดไม่หยุดหย่อนไม่หยุดหย่อนเช่นเมื่อน้ำมันหยดมันก็หยดอยู่ตลอดไม่เคยหยุดหยดอ่ะมันจะเต็มไหมล่ะยังไงมันต้องเต็มเป็นไปไม่ได้เลยที่น้ำหยดลงตุ่มไปเรื่อยๆแล้วตุ่มมันจะไม่เต็มอ่ะถ้าไม่จะไม่ถ้าตุ่มไม่รั่วนะตุ่มปกติยังไงมันก็ต้องเต็มดังนั้นก็เหมือนกันเมื่อเราพิจารณาไปเรื่อยๆสักวันมันก็ต้องดีขึ้นแหละมันต้องดีขึ้นพิจารณาติดต่อกันไปเรื่อยๆมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆได้ในที่สุดนะแต่ไม่มีข้อกำหนดตายตัวนะว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่บางคนพิจารณาพวกนี้แป๊บเดียวสภาพจิตก็ดีมากแล้วบางคนใช้เวลานานหลายปีหลายภพหลายชาติยังทำไม่ได้เลยยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยงั้นนะนะบางคนบอกอุ้ยหลายภพหลายชาติเลยเหรอฟังดูแล้วท้อใจท้อใจส่วนใหญ่โยมเวลาได้ยินว่าข้ามภพข้ามชาติจะรู้สึกทำท่าท้อใจต่อมาก็ชอบจะถามกับว่าโยมจะท้อทำไมในเมื่อโยมก็ข้ามมาไม่รู้กี่ภพแล้วอะตั้งเยอะแยะแล้วนะจะข้ามอีกสักภพสองภพมันจะเป็นไรไปมันจะนานไหมไม่นานหรอกถ้าเทียบกับไอ้ภพที่เราข้ามผ่านมาแล้วอะโอ้ยภพที่เราข้ามผ่านมาแล้วมันเยอะแยะมากมายหาที่สุดไม่ได้เลยอะดังนั้นเนี่ยอันนี้ข้ามอีกไม่กี่ภพกี่ชาติก็ไม่ได้นานหรอกอย่าไปคิดเยอะนะค่อยๆกำหนดพิจารณาไปก็แล้วกันนะอ่านหนังสือเขาบอกให้กำหนดความศูนย์นะเมื่อสักครู่ก่อนนั้นนี่เขากำหนดอะไรนะความว่างเปล่าคราวนี้กำหนดความศูนย์ความศูนย์คือความไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรนะมีเงื่อน8คือกำหนดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุชรามรณะเหล่านี้ไม่มีสาระหาสาระไม่ได้ปราศจากสาระโดยความศูนย์มีเงื่อน8อย่างเนี่ยคือโดยสาระมีนิจจาสาระโดยสาระเนี่ยมีทุกขสาระสุขสาระอัตตสาระนี่ลักษณะอย่างนี้ก็คืออะไรโยมอนิจจาทุกขอนัตตาส่วนทุกขนี่คือโดยความมีตัวตนก็คือโดยสาระก็คือเป็นนิจจาสาระนะแล้วก็มีอะไรทุกขสาระสุขสาระอัตตสาระก็คือหมายถึงว่ามันมีความอะไรตัวตนนะอย่างอัตตาเนี่ยมีความเป็นตัวตนตัวเราสุขาโดยความสุขทุกขคือความยั่งยืนทุกขขออภัยต้องแปลว่ายั่งยืนแล้วก็นิจจาก็คือความเที่ยงความเที่ยงนะความเที่ยงนะก็คือมีความเที่ยงมีความยั่งยืนมีความสุขแล้วก็มีความเป็นตัวตนหมายความไม่ได้หมายความให้เราพิจารณาให้เป็นอย่างนี้นะให้พิจารณาเป็นตรงกันข้ามอ่ะก็คือให้พิจารณาโดยความเป็นของศูนย์เนี่ยไม่มีความเที่ยงไม่มีความยั่งยืนไม่มีความสุขไม่มีความเป็นตัวตนอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้ให้พิจารณาดูว่ามันปราศจากสิ่งเหล่านี้นะมันปราศจากสิ่งเหล่านี้นี่นะเป็นของเที่ยงของยั่งยืนมั่นคงเนี่ยจริงๆมั่นคงนี่น่าจะต้องแปลว่าเป็นของสุขแล้วนะมีความสุขเพราะว่าสุขาเนี่ยมันแปลมาจากความสุขะแล้วก็โดยความไม่มีความแปรปรวนแล้วก็มีเปรียบเทียบเหมือนราวกับต้นไม้อ้อราวกับต้นละหุ่งราวกับต้นมะเดื่ออย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเขาให้กำหนดพิจารณา8อย่างคืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุชรามรณะเหล่านี้ว่าด้วยความหาสาระไม่ได้ปราศจากสาระต่างๆทั้ง4อย่างเหล่านี้ทั้งนิจจาทุวสุขาตานะจากนั้นต่อมาเขาบอกว่าให้พิจารณากำหนดความศูนย์แล้วก็ความว่างเปล่าโดยเงื่อน10คราวนี้กำหนดทั้งความศูนย์และความว่างเปล่าเลยนะ1พิจารณารูปโดยความเป็นของนิดหน่อยเหมือนเป็นของที่มีนิดหน่อยนิดเดียวนะโดยความเป็นของว่างเปล่า
เนี่ยข้อ2นะโดยความเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย3ก็คือโดยความเป็นของศูนย์เพราะไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสาร4ก็คือพิจารณารูปโดยความเป็นอนัตตาแล้วก็ความไม่มีอิสระเราสามารถทำให้เป็นอิสระได้ไหมไม่ได้หมายความว่าเราอยากให้เป็นไปอย่างไรก็ทำไม่ได้แสดงว่ามันไม่ได้เป็นอิสระจริงไงทำอะไรไม่ได้เหมือนรูปเนี่ยรูปของเราเนี่ยที่เรามองเป็นของเราเนี่ยอยากให้มันเป็นไปยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้ดังใจเรา 100% ดังนั้นแสดงว่ามันไม่ได้มีอิสระ 100% แต่มันเป็นไปตามเงื่อนไขของความเป็นไตรลักษณ์มันเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็6พิจารณาโดยความเป็นของไม่ได้ให้ทำได้ตามปรารถนา7พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นของอันใครๆไม่พึงได้ตามปรารถนานะแล้วก็8นะพิจารณาเห็นรูปโดยความไม่เป็นไปอำนาจของใครทั้งสิ้น9โดยความเป็นอื่นคือดำรงอยู่ไม่ได้ 100% 10โดยความเป็นของสงัดจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็คือไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเลยแต่อย่างใดเนี่ย10อย่างนี้ให้มันพิจารณาจริงๆแต่ละข้อมันก็ดูคล้ายกันเนาะดูลักษณะมันดูคล้ายๆกันใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกัน 100% แหมนึกภาพเลยตมานึกภาพเหมือนเรามีของอยู่ชิ้นหนึ่งอะเราเคยรู้จักของชิ้นนั้นดีพอสมควรแต่เป็นของชิ้นที่รู้สึกดีแบบโดยมันเป็นชิ้นอะเรารู้จักมันดีแต่พอเราเริ่มซอยแยกมันออกเราเริ่มไม่รู้จักมันแล้วงงไหมยอมเคยเห็นไหมมันจะมีเหมือนเกมอะไรสักอย่างที่แบบสมมติมันมีสิ่งของอ่ะชิ้นหนึ่งถ้าเราเห็นปุ๊บเราก็รู้ว่ามันคืออะไรแต่เสร็จแล้วเขาก็เอาสิ่งของนั้นมันแยกซอยเป็นชิ้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 นเล็กชิ้นน้อยแล้วให้เราดูแค่ชิ้นเดียวถามว่าชิ้นส่วนนี้มาจากอะไรไอ้คนนั่งมองก็มองไปเถอะเอ๊ะมันมาจากอะไรวะเนี่ยคือดูลักษณะบางทีก็เริ่มลังเลว่ามันคืออะไรมันคืออยู่ในเครื่องใช้ไม้สอยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็งงเลยนะตอบไม่ได้บางชิ้นเนี่ยดูยากมากแปลว่าเวลาเราซอยชิ้นออกมาแยกส่วนออกมาเนี่ยมันตอบยากแล้วเป็นอะไรแต่พอมันรวมกันปุ๊บเราเห็นเลยว่าเป็นอะไรใช่ไหมคือใช้ไฟฟ้าหลายอย่างสิ่งของหลายอย่างก็เป็นแบบนั้นนะพอแยกปุ๊บเราก็ดูไม่ออกเลยมันคืออะไรอันนี้ก็เหมือนกันคือตัวเราเนี่ยพอแยกซอยออกมาปุ๊บไม่รู้เลยว่าเป็นตัวเราไม่รู้เลยว่าเป็นเราจริงๆไม่รู้เลยพอไปแยกชิ้นปุ๊บก็ไม่รู้แล้วนะลักษณะอย่างนั้นเหมือนกับพยายามเขาจะให้เราค่อยแยกชิ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อมาก็คือเขาสรุปว่าทั้ง10ข้อเนี่ยเป็นการพิจารณารูปขันธ์โดยความว่างเป็นของว่างเปล่ามีเงื่อน10ส่วนพิจารณาพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์เนี่ยก็เป็นทำนองเดียวกันพิจารณาโดยหลักการเดียวกันเพราะอย่าลืมว่า10ข้อเราบอกให้พิจารณาเห็นรูปเห็นไหมทุกข้อเราบอกเห็นรูปเนี่ยเห็นรูป10ข้อนี้ยกตัวอย่างแค่รูปอย่างเดียวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำนองเดียวกันทำนองหลักการเดียวกันคือพิจารณา10อย่างเหมือนกันต่อมาเนี่ยเขาพูดถึงว่าให้พิจารณารูปขันธ์โดยความเป็นของว่างเปล่าโดยเงื่อน12คือพิจารณาว่ารูปนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่นาระนารานี่แปลว่าอะไรอ่ะนาระแปลว่าคนเนี่ยนะโยมเคยได้ไหมนรชนนะใช่ไหมหรืออย่างคำว่ากินนอนอ่ะกินนาระเนี่ยเอ๊ะนี่คนใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยกินนาระคือคนใช่ไหมดูเหมือนคนเลยนะอะไรเงี้ยมานพก็คือชายหนุ่มนะแล้วก็หญิงก็คือหญิงชายก็คือชายเนี่ยนะนี่มีอยู่4อย่างมีอยู่6อย่างก็คือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่นาระไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่ตนไม่ใช่สิ่งที่นับว่าตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่พิจารณาลักษณะอย่างนี้10อย่างไม่เหมือนชายนี่อาจจะหมายถึงคนแก่ชราหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยแต่มานพคือหมายถึงชายหนุ่มชายหนุ่มเท่านั้นนะมานพเนี่ยหมายถึงชายที่ยังหนุ่มเท่านั้นน่ะ
จริงๆในศัพท์เขาจะมีบาลีเขาจะมีแยกศัพท์กันนะมันจะมีว่าชายหนุ่มหญิงสาวหญิงชายเด็กหญิงเด็กชายมันจะมีศัพท์นะ6ศัพท์เลยนะแต่มาจำได้แต่ว่ามีเด็กชายเด็กหญิงก็พวกกุมารกุมาระกับกุมารีอย่างเงี้ยส่วนชายหนุ่มกับหญิงสาวก็ใช้อะไรมานพกับอะไรอ่ะมานพกับอะไรไม่รู้หญิงสาวเนี่ยจำไม่ได้แล้วไม่เคยจำอ่ะไม่ใช่จำไม่ได้จำไม่เคยจำแต่ถ้าชายกับหญิงก็ใช้ปุริโสหรือปุริสาหรือบุรุษกับอิทธิอิทธิก็คือภาษาไทยน่าจะเรียกว่าสตรีนะน่าจะเรียกว่าสตรีน่าจะเป็นภาษาสันสกฤตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ถ้าโดยบาลีเขาใช้คำว่าอิทธิคือหญิงบุรุษหรือปุริสาคือชายแต่ถ้าชายหนุ่มๆยังหนุ่มๆก็เรียกมานพนะแต่หญิงสาวๆวัยรุ่นก็เรียกอะไรดารุณีหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแล้วก็มีแต่จำได้คือกุมาระกับกุมารีกุมารเด็กๆ เขาเรียกกุมารหมดเลยนะแต่บ้านเราพอฟังว่ากุมารแล้วรู้สึกเป็นไงเหมือนพวกไปนึกถึงพวกไอ้กุมารทองอะไรพวกนั้นอ่ะเราไปนึกถึงประมาณนั้นจริงๆกุมารเป็นถึงเด็กๆนั่นแหละเพราะโยมเด็กไหนก็เรียกกุมารได้เลยกุมารอะไรเงี้ยกุมาระกุมารีอย่างเงี้ยเห็นเด็กผู้หญิงก็กุมารีไปไหนเนี่ยอะไรประมาณนี้ใช่มากเลยนะบางทีเรียกรู้สึกเหมือนดูเป็นราชาศัพท์ยังไงไม่รู้นะกุมารีบอกไม่ถูกเลยนะเพราะนั้น10ข้อเนี่ยขอให้พิจารณาโดยความว่างเปล่าว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่นาราไม่ใช่มานพอะไรเงี้ยเป็นต้นนะถ้าตอนที่ใครเคยเรียนมาติกานะจุลหลักสูตรชั้นจุลเอกอะหนังสือคัมภีร์แรกในพระพิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยก็จะบอกว่าธรรมาเนี่ยธรรมะเนี่ยคำว่าธรรมะหรือธรรมาเนี่ยแปลว่าธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นแต่สภาวะภาษาบาลีใช้คำว่านิสตานิชีวาสภาวาเนี่ยก็คือให้รู้ว่าทำทั้งหลายในโลกนี้ทุกสิ่งในโลกนี้ทุกอย่างในโลกนี้อะไรก็ได้ในโลกนี้ทุกอย่างอะทำทั้งหลายเนี่ยมันรวมหมดเลยนะมันรวมทุกอย่างในโลกนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะคนสัตว์สิ่งของอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นอะไรเป็นแต่สภาวะไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่สัตตะไม่ใช่เป็นสัตว์ไม่ใช่ชีวะไม่เป็นชีวิตเป็นแต่สภาวะอย่างเดียวเลยบางทีพวกเรายังสับสนกับศัพท์บางศัพท์เช่นคำว่าธรรมาเนี่ยกับคำว่าสังขาราเคยได้ยินไหมสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมแล้วก็สงสัยไหมหรือรู้คำตอบแล้วว่าทำไมสองประโยคแรกใช้คำว่าสัพเพสังขาราเนี่ยแล้วก็ลงท้ายด้วยอนิจจาหรืออนิจจังเนี่ยนะอนิจจากับทุกขะแต่พอคำสุดท้ายใช้คำว่าสัพเพขอไปใส่จุดเกินสัพเพธรรมาอนัตตาคือทำไมถ้าอนัตตาทำไมใช้คำว่าสัพเพธรรมาเนี่ยใส่จุดผิดอีกแล้วใส่จุดผิดชีวิตเปลี่ยนเอาใหม่นี่อะไรมันถูกอนัตตาเนี่ยแต่ในที่อะไรสัพเพสังขาราอนิจจาหรืออนิจจังเนี่ยนะอนิจจาเนี่ยแล้วก็ทุกขาเนี่ยนะเนี่ยทำไมใช้สัพเพสังขาราแต่ไม่ใช่สัพเพธรรมาความหมายมันต่างกันยังไงอะความหมายมันต่างกันคือเพราะสัพเพสังขาราเนี่ยหมายเอาเฉพาะสิ่งที่อยู่ในสังขารโลกอะไรที่เป็นพวกสังขารโลกเป็นอนิจจาเป็นทุกขารู้จักไหมสังขารโลกสังขารโลกก็คือพวกสังขารธรรมรูปนามทั้งหลายโลกียจิตเจตสิกรูปอะไรเงี้ยนะลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าสัพเพธรรมาเนี่ยรวมทั้งหมดซึ่งรวมทั้งสิ่งที่ไม่ใช่สังขารโลกด้วยเช่นพวกอะไรนิพพานบัญญัติพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สังขารโลกพวกนี้ก็จะเป็นสัพเพธรรมาไปด้วยแต่ถ้าอย่างจิตเนี่ยจิตกับใจสิกจิตของเราเนี่ยจะเป็นฝั่งสังขาราเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างนิพพานเนี่ยเป็นธรรมาเพราะฉะนั้นหมายความว่านิพพานเนี่ยเป็น
นิพพานเป็นนิจจังนะหรือนิจจะนิพพานเป็นนิจจะนิพพานเป็นสุขะตรงกันข้ามเลยป่ะตรงข้ามเลยนะไม่ได้เป็นอนิจจะไม่ได้เป็นทุกขะแต่เป็นสุขะอันนี้หมายถึงนิพพานนะตรงนี้ที่บอกเท่ากับเนี่ยหมายถึงท่านนิพพานเนี่ยนะเขียนอย่างนี้เดี๋ยวงงเอาไปท่านนิพพานเนี่ยมันจะตรงกันข้ามนะนิพพานเนี่ยเนี่ยท่านนิพพานนะเป็นตรงกันข้ามคือเท่ากับนิจจะแล้วก็นิพพานเนี่ยเป็นสุขะเห็นป่ะเพราะนิพพานมันไม่เป็นสังขารไงนิพพานไม่เป็นสังขารธรรมสังขารโลกนิพพานเป็นตัวพ้นจากสังขารนึกออกใช่ไหมแต่นิพพานก็เป็นอนัตตาเห็นป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอนัตตามันใช้ว่าธรรมมามันก็เลยรวมนิพพานไปด้วยแต่สัพเพสังขาราเนี่ยไม่ได้รวมนิพพานเข้าใจใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพิจารณาดูเราจะเห็นว่าต้องพิจารณาอะไรต้องดูดีๆความหมายเขาจะมีบอกอยู่นะต่อไปหน้า175เขาพูดถึงการพิจารณารูปขันธ์โดยความเป็นของว่างเนี่ยที่ว่ามีเงื่อน12ข้อเนี่ยนะแม้ในการพิจารณาเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็พิจารณาแบบเดียวกันและจากนั้นก็เป็นการพิจารณารูปขันธ์โดยความเป็นของว่างเปล่าโดยอาการ42เยอะเลยนะด้วยอำนาจแห่งตีรณปริญญานะก็คือด้วยอำนาจแห่งการที่ไปกำหนดรู้ในสิ่งเหล่านั้นมีความรู้นะรู้ที่จะรู้เห็นความเป็นไปต่างๆเหล่านั้นนะอาการ42ในยกตัวอย่างเช่นพิจารณารูปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีแล้วก็เป็นลูกศรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยโอ้โหโยมฟังดูแล้วรูปนี่ดูมีสภาพไม่ดูดีเลยนะปกติเรามองรูปลักษณ์สวยๆเนี่ยก็ดูดีแต่ที่เขาบอกว่ารูปเนี่ยเป็นของอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของคับแคบโดยความเป็นอาพาธเป็นอย่างเป็นอื่นเป็นของแตกสลายเป็นของจันไรเป็นของอุปัตวะอันตรายเป็นภัยเป็นอุปสรรคเป็นของวันไหวของผุพังไม่ยั่งยืนไม่มีเครื่องต้านทานไม่มีที่เร้นและของไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พำนักอะไรต่างๆไล่ไปเรื่อยๆโอ้เยอะมากอ่านไม่ไหวเลยเนี่ยจนถึงข้อ39อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะ40-42นี่ถึง42ไม่มีอะไรไม่ต้องไปใหญ่ความเพิ่มก็ได้บางตัวนี้นะเพราะว่าคล้ายๆกันคล้ายๆที่เราพูดไปแล้วนะแต่ว่านี่มัน42จะดูมีอาการที่พิจารณาเยอะไปอีกละเอียดย่อยลงไปอีกนะพิจารณาเรื่องเดียวย่อยเยอะมากย่อยจนแบบงงเลยว่าย่อยแบบโอ้โหตามแทบไม่ทันแต่ถามว่าปุถุชนจะพอตามพิจารณาพวกนี้ได้ไหมได้อยู่นะได้อยู่เราพิจารณาได้อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับพวกพระอริยะแต่ก็ทำได้แล้วพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยอาการ42ก็เช่นเดียวกันหลักการเดียวกับที่ผ่านมาเนี่ย42เนี่ยแล้วหน้าที่177 177ตรงนี้เขาสรุปว่านะ177นะผู้ปฏิบัติธรรมพิจารณาเห็นรูปนามเป็นของว่างเป็นของศูนย์โดยอาการ42เนี่ยชื่อว่าพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์พิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เนี่ยสมกับที่คล้ายๆกับข้อความข้อมูลที่พระพุทธองค์ทรงเคยสอนกับพระโมคคราชไว้โมคราชแปลว่าอะไรอ่ะอะไรนะรู้แล้วโมคาราชาแต่เรียกโมคาราชไงแล้วมันคืออะไรโมคาเนี่ยว่างเปล่าสิเป็นผู้ที่เหมือนมีความว่างเปล่าอ่ะเหมือนเป็นราชาหรือเป็นอะไรที่แบบเหมือนว่างเปล่าเนี่ยนะลักษณะเงี้ยหรือเป็นเหมือนถ้าบางทีก็บอกเหมือนเป็น
พระราชาชื่อโมฆะอะไรอย่างเงี้ยแต่โมฆะแปลว่าของว่างเปล่านะแสดงว่าเอ๊ะราชานี่มีอะไรเป็นว่างเปล่าสักอย่างแน่เลยถึงชื่อโมฆะราชาฮะมีโรคเยอะอ้าวโมฆะราชนี่มีโรคเยอะเหรอเอ๊ะจำไม่ได้นะว่าโมฆะราชมีโรคเยอะนี่ไม่ทราบเหมือนกันจำไม่ได้จำหรือจำไม่ได้เนี้ยไม่ได้จำว่าโมคาราชที่ว่ามีโรคผิวหนังเยอะแต่ว่าแสดงว่าต้องมีอะไรแน่ถึงเรียกโมคาระถึงได้มีชื่อเดอชื่อมาว่าเป็นโมคาราชต้องมีอะไรที่เกี่ยวความว่างเปล่านะนี่แต่เขาท่านพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้สอนโมคาราชทำไมเราถึงพูดถึงโมคาราชเพราะว่าเป็นคำสอนที่มันเข้ากับเรื่องนี้ไงที่สอนบอกว่าดูก่อนโมคาราชเนี่ยเธอจงมีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์จงถอนอัตตานุทิฏฐิอัตตาแปลว่าตัวตนนะอัตตานุทิฏฐิความเห็นผิดที่เป็นตัวตนเนี่ยคือความตามเห็นหรือตามความเห็นว่าเป็นตัวตนเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้จึงข้ามพ้นจากความตายได้พยามัจจุราชย่อมไม่แลเห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกโดยอาการอย่างนี้ความหมายคือจะบอกว่าให้พิจารณาโดยความเป็นของศูนย์ไม่มีความเป็นตัวตนที่บอกว่าจะข้ามพ้นความตายได้หมายความว่าชาตินี้ไม่ได้แปลว่าจะไม่ตายก็ต้องตายแต่หมายความว่าก้าวข้ามพ้นความตายเสียได้คือไม่มีการเกิดตายอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดไม่มีการตายต่อไปพยามัจจุราชก็ย่อมทำอะไรไม่ได้เพราะเมื่อเราไม่เกิดเราก็ย่อมไม่ตายพยามัจจุราชจึงจะทำอะไรไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของสังขารุเปกขายานเป็นการพิจารณาโดยความเป็นของว่างเปล่าโดยความเป็นของศูนย์เป็นต้นนะท่านบอกว่าเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เนืองๆแล้วนะพิจารณาเห็นโดยความเป็นของศูนย์และยกขึ้นสู่ความเป็นไตรลักษณ์พิจารณาซ้ำๆเนี่ยเนืองๆเนี่ยก็จะเกิดความละความกลัวละความยินดีเสียได้ละความกลัวละความยินดีก็คือไม่มีความยินร้ายกับไม่มีความยินดีก็คือไม่มีฝั่งทั้งโลภะกับโทสะนะเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่ละหมดเลยวางเฉยต่อรูปนามอยู่กับรูปนามแล้วก็ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นรูปนามว่าเป็นของเราไม่มองว่าสิ่งใดๆต่างๆไม่ว่าจะตัวตนต่างๆเนี่ยว่าเป็นของเราเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่มีการยึดมั่นแยกตัวความเป็นตัวเราออกมาท่านบอกว่าอุปมาเหมือนบุรุษที่อยากขาดจากภริยาแล้วเนี่ยนะก็คือบอกว่ามีบุรุษคนหนึ่งมีภริยาเป็นที่รักใคร่ไม่สามารถจะยอมจากภริยาได้เลยแม้เพียงคู่เดียวรักมากที่สุดพอเห็นไปหัวเราะไปคุยคนอื่นก็โกรธถึงห่วงน้อยใจนะแต่ถ้าต่อมาเห็นโทษของภริยานั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายต้องการหนีต้องการพ้นต้องการอย่าขาดไม่ถือว่าภริยานั้นเป็นของตนอีกเลยทำไมดับไปอ่ะถ้าเขาไม่ถือว่าเป็นภริยาของตนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเห็นเขาภริยาที่เขาเห็นเนี่ยไปทำอะไรกับใครที่ไหนอะไรยังไงพูดคุยกันก็ไม่โกรธไม่หึงหวงไม่น้อยใจเลยนะข้อนี้ฉันใดนะคือเขาจะบอกเราเหมือนว่าเนี่ยถ้าไม่เห็นโทษก็จะไม่รู้ก็จะไม่มีความปล่อยวางนึกถึงเลยนะสมัยนี้บางทีอะไรนะนิดหน่อยก็ไม่ได้นะฆ่ากันตายนะเห็นฆ่ากันตายแต่ละวันเราก็บางทีเหตุผลก็งงๆนะเช่นอะไรนะช่างเอ๊ะช่างอะไรวะช่างแอร์บอกไม่รู้ช่างอะไรสักอย่างมาซ่อมอะไรที่บ้านนะสามีก็รู้นะว่าช่างมาซ่อมภรรยาก็บอกเนี่ยช่างมาซ่อมสามีก็รับรู้แล้วแต่พอสามีกลับเข้าบ้านมาเห็นภรรยาอยู่ในห้องกับช่างช่างสองคนด้วยนะไม่ใช่ช่างคนเดียวนะอยู่กับช่างสองคนภรรยาอีกหนึ่งคนเนี่ยเห็นอยู่ด้วยกันในห้องปรี๊ดขึ้นมาห้องที่ว่านี่คือห้องนอนไงห้องนอนอะแต่ว่าก็คือเขาซ่อมเขาก็ซ่อมห้องนอนไงมันอยู่ในห้องนอนอะ
ไม่รู้แอร์หรืออะไรสักอย่างจําไม่ได้นะในข่าวสมมติว่าแอร์แล้วกันเข้ามาซ่อมแอร์เนี่ยเห็นก็อยู่ซ่อมไม่พอเข้ามาเห็นปุ๊บมันปรี๊ดแค่เห็นภรรยาอยู่ในห้องกับชายหนุ่มอื่นห้องนอนนะก็ปรี๊ดเลยทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าช่างจะมาซ่อมแอร์รู้อยู่แล้วภรรยาจะอยู่รอช่างดูช่างซ่อมก็รู้อยู่แล้วนะแต่ก็ยังปรี๊ดดูเป็นไงมีเหตุผลไหมไม่มีเหตุผลเลยโยมบางคนบอกโอ้ยเห็นข่าวนี้แล้วเป็นโยมหยอกโยมเฉยๆก็รู้อยู่แล้วเขาซ่อมอยู่ที่มีอะไรปรี๊ดทำไมไม่รู้อะโยมบางคนไม่ปรี๊ดไงแต่บางคนก็ปรี๊ดอันนี้เพราะว่ามีความยึดถือมากบางทีเขาใช้สับวันรักภรรยามากรักมากจริงๆไม่ได้รักมากหรอกจริงๆยึดถือมากต่างหากอ้าวถ้ารักภรรยามากรักจริงๆนะถามว่าทำไมสุดท้ายพอปรี๊ดเสร็จเข้าไปทำไรฆ่าภรรยาทิ้งแล้วก็ฆ่าช่างทิ้งด้วยแต่ปรากฏว่าภรรยานะตายแต่ช่างหนีรอดช่างเห็นท่าไม่ดีแล้วไงเพราะเขาพุ่งมาใส่ภรรยาก่อนแล้วไงช่างเลยหนีเลยเป็นข่าวอยู่นะหลายวันมาแล้วแหละนานมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วล่ะเห็นอยู่ต่อมาก็ยังงงอ่ะเขาก็รู้นี่ไม่ใช่ว่าแอบมาซ่อมโดยที่เขาไม่รู้ว่ามาซ่อมกันอยู่อ่ะก็ยังงงมาว่าขนาดเขารู้เขายังปรี๊ดเลยป่ะถามว่ารักภรรยามากใช่ไหมไม่ใช่ยึดมากต่างหากยึดว่าเป็นของฉันบางคนเนี่ยชอบซ้อมตบตีทุบตีภรรยาแต่ภรรยาจะหนีไปอยู่คนอื่นก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ยอมบอกรักมากแต่อยู่ด้วยกันก็ทุบกันตลอดเลยบางคนถามว่าแล้วทำไมถ้ารักมากทำไมต้องทุบมันมีนะบางทีผู้สื่อข่าวก็ถามนะถ้ารักภรรยามากทำไมต้องทุบตีภรรยาก็รักเขามากล่ะหวงเขาล่ะเลยบางครั้งก็เลยแบบโมโหอ่ะก็เลยทุบตีโมโหเกรงว่าเขาจะไปมีคนอื่นอย่างโน้นอย่างนี้เขาจะมีเหตุผลของเขาอยู่เสมอแล้วนั่นแหละจริงๆพอมาดูจริงๆนะในหลอกธรรมะจริงๆเขามีเหตุผลจริงๆด้วยนะเหตุผลเขาก็จริงนะแต่ว่าโดยหลักมนุษยธรรมแล้วมันทำไม่ได้แต่ว่าโดยเหตุผลเนี่ยเขาก็มีเหตุผลว่าเขายึดมากไงเขายึดภรรยามากเพราะเป็นของเขาถ้าเป็นของฉันเนี่ยแปลว่าฉันกระทืบได้ไหมได้แต่คนอื่นมากระทืบได้ไหมไม่ได้โกรธเลยถ้าใครมากระทืบนี่โกรธมากมาทำภรรยาสุดที่รักของเราไม่ได้เด็ดขาดแต่เรากระทืบเองได้ฟังแล้วแปลกไหมฟังแล้วดูแปลกใช่ไหมแต่จริงถ้าเรามาดูหลักความจริงอ่ะเขายึดมากเนี่ยเราจะรู้ว่ามันไม่แปลกคือไม่แปลกไม่แปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่ผิดนะผิดแต่หมายว่ามันไม่แปลกตรงที่ว่าเพราะโดยสภาพจิตเรารู้แล้วว่าอ๋อเขายึดมากว่าเป็นของฉันถ้าอะไรเป็นของเราอะโยมสังเกตเหมือนเด็กๆเห็นไหมโยมเห็นเด็กไหมของตัวเองอะเล่นแล้วพังพงทำพังร้องไหมไม่ร้องแต่ถ้าคนอื่นมาทำพังเป็นไงร้องไม่ได้ไม่ยอมมันทำพังได้ยังไงมันเป็นของฉันไงห้ามใครทำพังไงแต่ถ้าฉันทำพังเองล่ะไม่เป็นไรก็เป็นของฉันไงใช่ป่ะล่ะก็มันของฉันไงสิ่งของของฉันฉันสามารถทำอะไรกับมันก็ได้ไงใช่บางคนตีจริงๆถ้าไม่พอใจนะแต่มันจะไม่มีเหตุผลให้ไม่พอใจเท่าไหร่ไงแต่มันเคยมีไงที่บางทีดูอะไรแล้วมันไม่พอใจข้างในอ่ะหรือทุบทิ้งเลยก็มีข่าวอยู่นะเพราะว่าถ้ามันมีเหตุให้เขารู้สึกว่ามันไม่พอใจเขาจะทำนะนึกออกไหมแต่ประเด็นหลักคือตรงที่ว่าเขายึดว่าเป็นของฉันนะถ้าคนเรายึดว่าเป็นของเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันคือของเราไงซึ่งถ้าเป็นคนที่เป็นคนดีไม่ทุบตีใครอ่ะเขาก็ไม่ตีของภรรยาตัวเองเขาก็ไม่ตีแต่บอกว่าถ้าเป็นคนที่ชอบตีชอบทำร้ายใครอยู่แล้วนะเขาจะตีเพราะเขามองว่านี่เป็นของเขาไงโยมสังเกตป่ะล่ะคนเราเนี่ยพอถ้ามองเป็นของตนเนี่ยโอ้โหมันจะยึดมากแล้วยึดมากเนี่ยมันจะมีอารมณ์แรงถ้ายึดมากนะยึดมากก็เหมือนมันไอเรื่องได้ไม่ได้เป็นอีกประเด็นเรากำลังชี้ประเด็นว่าเมื่อเขายึดถ้าเขายึดว่าเป็นของเราอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าทำอะไรก็ได้ไงถูกไหมนึกไหมแต่ถ้าอย่างพวกเราบางคนก็ยึดบางคนบอกฉันก็ยึดนะแต่ฉันก็ไม่เห็นตีเลยเพราะว่ามันมีเลเวลของตัวความรู้สึกและการแสดงออกไม่เท่ากันไงคือจะถามว่ายึดไหมเราก็ยึดด้วยเป็นของเราแต่เราก็ไม่ทำอะไรรุนแรงเพราะเราไม่ใช่คนสไตล์นั้นแต่หมายความว่าถ้าเป็นคนสไตล์นั้นอ่ะเขาพร้อมทำเลยนะเขาพร้อมเพราะเขายึดเป็นของตนขนาดเลิกไปแล้วยังเป็นของตนอยู่เลยนะโย
โยมเห็นเวลาบางคนอ่ะเลิกไปแล้วนะแต่ว่าพอไปเห็นนั่งอยู่กับชายอื่นปั๊บปรี๊ดเลยทั้งที่ตัวเองเป็นแค่อดีตสามีนะแต่ปรี๊ดเลยทำร้ายเลยอ่ะโยมเห็นข่าวเปล่านั่งหาตมาเห็นข่าวอยู่ว่าโอ้โหนี่มันยึดไว้ไม่ยอมปล่อยเลยไว้ขนาดแยกกันแล้วนะหย่ากันยังไม่ยอมปล่อยเลยคือเรียกว่าตามกฎหมายมันปล่อยแล้วแต่ทางพฤตินัยทางในใจไม่ปล่อยไงดังนั้นหมายความว่าต่อให้เธอไปมีใครใหม่ฉันก็ไม่พอใจเหมือนเดิมทางที่แยกกันแล้วนี่แหละแปลกไหมนั่นก็เป็นอีกมุมหนึ่งคือเหมือนโยมพูดนั่นก็มุมหนึ่งโยมก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยตมาพูดอีกมุมหนึ่ง นึกออกไหมคือเรากำลังพูดถึงมุมถึงความยึดเราไม่พูดถึงมุมเรื่องการคิดว่าจะต้องทำยังไงปล่อยวางยังไงไปคนละมุมไปคนละมุมถามว่าเรื่องอย่างมองว่ามันเป็นหลักกรรมมันคนนี้ทำกรรมอะไรไว้จริงเจอมันก็ถูกแต่มันนั่นเรื่องหลักกรรมคนละมุมนึกออกใช่ไหมนั่นนะบางทีเราก็อยากทำไมอยากให้โยมเห็นมุมนี้เพราะมุมนี้บางทีเราเข้าใจยากว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่เวลาเราที่บายอย่างเงี้ยโยมเขาจะบอกว่าพระอาจารย์เข้าข้างเขาเหรอว่าทุบได้เหรอกระทืบเมียได้เหรอเปล่าไม่ได้เข้าข้างคือเราแค่กำลังชี้ให้เห็นว่าเขายึดถ้าเขาไม่ยึดเขาจะไม่ทำแต่พอยึดปุ๊บแล้วจะทำแล้วคนเราชอบยึดไงคนเราชอบยึดโดยว่าสามีภรรยาเนี่ยชอบยึดกันว่าเป็นของของฉันเนี่ยดังนั้นพอเธอไปมีกิ๊กมีอะไรเราก็จะไม่ชอบใจแล้วแต่บางคนเขาจะไม่ยึดมากคือยึดบ้างแต่พอเห็นว่าภรรยาหรือสามีนอกใจปุ๊บเขาก็ขอเลิกลากันไปเลยแบบไม่ได้คิดจะทำอะไรอันนั้นคือประมาณเหมือนยึดอยู่ระดับหนึ่งแต่พอเห็นว่ามันไม่ได้แล้วก็ปล่อยเลยงั้นเลิกกันไปเลยก็คือเหมือนฉันจะเลิกยึดแล้วแล้วบางคนที่พอเลิกก็เลิกยึดก็เลิกจริงนะคือพอเลิกปุ๊บไม่ใส่ใจแล้วเธอจะทำอะไรก็เรื่องเธอแล้วฉันไม่สนเลยทั้งสิ้นเธอจะไปมีแฟนใหม่ฉันก็เฉยๆเพราะว่าเราเลิกยึดแล้วไงว่าเป็นของเราแล้วตอนเนี้ยมันถึงมีบางครั้งอะโยมเห็นไหมที่บางทีแฟนเก่าแฟนใหม่มานั่งกินข้าวหัวเราะสนุกสนานไปเที่ยวด้วยกันได้ด้วยเพราะว่าเขาเลิกยึดแล้วไงว่าเป็นของเขาเขามองว่าคนนี้ไม่ใช่ของเขาแล้วไม่ได้มองว่าเป็นแฟนเขาแต่มองใหม่ว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนพอมองว่าเป็นเพื่อนปุ๊บมันก็จะเป็นความยึดโดยความเป็นเพื่อนพอโดยความเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะไม่มีแฟนใหม่ได้ไหมได้ไงเพราะเป็นเพื่อนไงแต่ถ้าเรายังยึดว่านี่คือภรรยาเก่าหรือสามีเก่าอ่ะมันก็จะไม่ได้แล้วไม่ยอมไงใช่ไหมพอความยึดมันเปลี่ยนสถานะยึดอีกมุมหนึ่งมันก็จะความคิดอีกอย่างหนึ่งจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บางคู่เนี่ยเลิกกันไปแล้วปรากฏว่ายังสามารถไปเที่ยวกันได้โดยไปกับครอบครัวใหม่ด้วยอะไรเงี้ยต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่ด้วยนะแล้วไปเที่ยวกันสองครอบครัวเลยเงี้ยไปเที่ยวด้วยกันได้เพราะว่าเขายึดโดยสถานะใหม่แสดงว่าเขาค่อนข้างมีความยึดชัดเจนว่านี่สถานะอะไรเลิกแล้วเป็นสถานะอะไรเขายึดเขาเปลี่ยนแปลงชัดเจนไม่ได้แปลว่าเขาไม่ยึดนะเขาก็ยึดแต่ยึดแบบเปลี่ยนแปลงเพราะใครมาบอกไม่ยึดเดี๋ยวตมาจะถามว่าจริงเหรอจริงเหรอถ้าสมเด็จพุทธาจารย์โตอยู่อาจจะพูดอีกมุมนึงนะมาบอกว่าฉันไม่ยึดแล้วเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะคิดดีๆก่อนนะก่อนจะมาบอกว่าตัวเองไม่ยึดเนี่ยมันมีความยึดอยู่ถ้าเราเป็นปุถุชนอ่ะแต่เพียงแต่ว่าความยึดของเราอาจจะบางๆไม่ยึดมากยึดบางคนจะยึดมากเนี่ยมันไม่เท่ากันกับดีกรีอ่ะใช่ไหมแล้วบางคนก็ยึดแบบสถานะชัดเจนนะอันนี้สถานะอะไรพอเปลี่ยนสถานะก็คือเปลี่ยนสถานะเลยชัดเจนไม่มีการไปยังยึดอยู่ในสถานะเก่าเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นเราพอเราเห็นเรื่องจิตพวกวิธีการแบบนี้อย่างเงี้ยเราจึงเห็นว่าในชีวิตจริงๆมันเป็นยังไงเราจึงเข้าใจมันไงเราจะเข้าใจอ๋อทำไมเรื่องเหตุการณ์นี้เป็นอย่างนี้พอเข้าใจมันไม่ได้แปลว่าเข้าข้างนะต้องย้ำเพราะบางคนชอบคิดว่าเหมือนฟังดูเหมือนเข้าข้างนะเนี่ยไม่ใช่เลยนะเพราะถึงสุดท้ายแล้วเราก็ไม่อยากให้ยึดอยู่ดีและที่สำคัญคือถ้าจะยึดก็ยึดอยู่ถูกสถานะอย่างน้อยถูกสถานะหน่อยมันก็จะไม่ค่อยเกิดเรื่องปัญหามันจะน้อยลงถูกไหมทุกวันนี้ที่ปัญหามันเยอะเพราะยึดไม่ถูกสถานะเป็นแค่อดีตแฟนอดีตภรรยาอดีตสามีแต่ยังไปยึดอยู่ว่าเป็นสามีหรือเป็นภรรยาเงี้ยนะจบเลยอะยึดเยอะนะเมื่อก่อนอาตมาเคยสงสัยนะว่าตกลงเวลาเขาหึงหวงกันอะโกรธกันอะผู้ชายหึงกับผู้หญิงหึงเนี่ยใครแรงกว่ากันคือโดยรวมนะไม่เจาะเป็นคนๆเนี่ยโดยรวมๆทั้งหมดอะเวลาหึงกันเนี่ยโดยอิทธิกับโดยปุริสาเนี่ยใครมีความรุนแรงมากกว่ากัน
เมื่อก่อนเรามองตอนแรกก็มองว่าผู้ชายแรงนะเพราะกระทืบเลยโอ้โหลงไม้ลงมือแรงตอนหลังก็มองดูสมุนผู้หญิงนะบางทีอาฆาตทีบางทีแบบโอ้โหก็แรงเหมือนกันนะเอ๊ะแต่พอมองไปมาชักเริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วคือมองไปมาเริ่มไม่แน่ใจว่าใครแรงกว่ากันนะมองยากเวลาคนเราอิจฉาริษยาเนี่ยไม่รู้เลยว่าโดยสภาวะของเพศแล้วเพศไหนจะแรงกว่ากันเมื่อก่อนเราเคยมองบางทีผู้หญิงจะดูแรงกว่าในหลายอย่างอะแต่พอมองไปมองมาตอนหลังเริ่มเห็นว่าผู้ชายก็แรงเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยเหมือนกันดังนั้นก็เลยพอมองไปมองมาเริ่มจะมองว่าไม่เกี่ยวกับสภาวะเพศแล้วคือเรื่องความแรงพวกนี้อยู่ที่ตัวบุคคลแล้วว่าแต่ละคนจะแรงขนาดไหนมันอยู่ที่ความยึดและความยึดถือสิ่งของยึดถือบุคคลเนี่ยยึดถืออะไรก็ตามที่มากมันก็จะแรงโยมเห็นไหมบางทีเนี่ยแค่ตำแหน่งกันอะนิดเดียวอะฆ่ากันตายเลยอะแล้วไม่ใช่แย่งตำแหน่งกันด้วยนะแค่เหมือนประมาณว่าทำให้ตำแหน่งของเขาที่เขาคิดว่าเขาจะได้เขายังไม่ได้แต่ไม่ได้แย่งกันนะแค่อีกคนอะเหมือนทำให้เขาไม่ได้เช่นเหมือนไม่พิจารณาให้ผ่านไม่อะไรเงี้ยทำให้เขาสะดุดเงี้ยก็ไม่พอใจบางทีฆ่าตายเลยทำให้เขาไม่ได้เลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยก็มีนะอะไรอย่างนั้นอะคือบางทีก็แรงนะแรงจนงงเหมือนกันนะนั่นอะแต่ทั้งหมดเนี่ยจริงๆคือความยึดเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะถึงแม้เราจะไม่ถึงสังขารุปเปกขายานเนี่ยถ้าเรายังไม่ถึงเนี่ยแต่เราพยายามนึกถึงพวกนี้เนี่ยละนะไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นรูปนามว่าเป็นของเรานะไม่ยึดถือรูปนามของคนอื่นเนี่ยที่ว่าเป็นของคนอื่นเนี่ยว่าเป็นของเราเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปเลยนะแค่ของเราอะยึดเป็นของเราก็ลำบากแล้วนะนี่ยังไปยึดคนอื่นว่าเป็นของเราอีกโอ้ชีวิตยิ่งลำบากเลยนะแล้วต่อมาข้อ3เนี่ยข้อ3นี่พอพูดบางทีเดี๋ยวลืมแล้วนะว่าคืออะไรนี่ผลนะผลของสังขารุปเปกขายานเนี่ยถ้าไม่ยึดมั่นเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าก็จะละความกลัวละความยินดีมีใจวางเฉยในรูปนามทั้งปวงข้อ3เนี่ยถ้าผู้ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะเนี่ยจิตจะไม่หวนกลับไม่วกไม่เวียนไม่ซ่านไปในภพ3หมายความว่าเราจะไม่มีการวนเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง3ภพทั้ง3นี้เขาย่อมาจากกามภพรูปภพอรูปภพแต่จริงๆแล้วถ้าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็จะแบ่งหลายมุมนะเช่นก็แบ่งโดยสัญญีอสัญญีเนวสัญญีอะไรเงี้ยหรือบางทีเขาจะแบ่งโดยตามขันเอกะจตุปัญจาอะไรเงี้ยเป็น3ภพแต่ว่าโดยรวมรวมมาโดยหลักๆส่วนใหญ่3ภพเนี่ยภพ3เราจะแยกเป็นกามภพรูปภพอรูปภพหมายถึงภูมิที่อยู่ในกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมินั่นเองนะสำหรับภพ3เนี่ยส่วนใหญ่เราจะแบ่งแบบนี้ก็คือหมายความว่าเราจะไม่วนเวียนว่ายตายเกิดในภูมิต่างๆเหล่านี้แล้วกำเนิด4ก็เหมือนกันเนี่ยพวกเนี้ยก็คือทั้งหมดจะไม่เวียนว่ายในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย3 4 5 7 9เนี่ยนะพบ3กำเนิด4กำเนิด4ก็คือพวกกำเนิดทั้ง4คือการเกิดแบบสังเสทชะอันทชะสังเสชลาพุชะแล้วก็โอปปาติกะนั่นก็คือกำเนิดทั้ง4คือเกิดแบบในฟองไข่เกิดออกมาเป็นตัวเกิดในเท่าใครเกิดโตครันทีอะไรเงี้ยลักษณะอย่างนั้นคติ5คติ5นี่ไม่แน่ใจเขาแบ่งยังไงวะกำลังนั่งนึกก่อนคติ5เลข5นี่ก็จะแบ่งไงเพราะตีนี่คือที่ไปเกิดอะที่ไปเกิดก็เหมือนภูมินะภูมิที่ไปเกิด5นี่น่าจะแบ่งเป็นอบายนะอบาย1ละแล้วก็กามสุคติภูมิมันก็ไม่ครบนี่นาอย่างเงี้ยรูปแล้วก็อรูปถ้าแบ่งนรกเปรตติรัจฉานมนุษย์เทวดาเดี๋ยวนะถ้าแบ่ง5แบบนี้น่าจะได้อยู่นะแต่ถ้าแบ่ง5แบบนี้แสดงว่าเปรตเนี่ยต้องรวมอสุรกายอสุรภูมิไปด้วยหมายถึงว่าถ้าโดยภูมิ31เนี่ยโดยภูมิที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคติที่เราไปเกิด5อย่างเนี่ย
นรกก็คือแยกไปเลย1ภูมิสัตว์เดรัจฉานก็1ภูมิแต่เปรตเนี่ยจะต้องเป็น2ภูมิคือเปรตกับอสุรกายแล้วก็มนุษย์1ภูมิส่วนเทวดาก็คือเป็นเทวดาในกามภูมิ6ภูมิแล้วก็รูปภูมิอีก16อรูปภูมิอีก4เพราะว่ารูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยหลักเขาก็เรียกว่าเป็นเทวะเหมือนกันแต่เป็นเทวดาแบบชั้นรูปาวจรกับอรูปาวจรเนี่ยอย่างนี้เป็นไปได้เพราะว่าเทวดาเนี่ยที่รวมรูปภูมิอรูปภูมิมีสิทธิ์บางทีเขาจะรวมไม่ด้วยกันมันเป็นเหมือนวิธีการแบ่งที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่การแบ่งอะเนาะเพราะฉะนั้น5น่าจะเป็นอันนี้นะคือนรก1เปรต1ติละฉัน1มนุษย์1และเทวดา1เนี่ยรวมเป็น6เอ้ยขอไปรวมเป็น5แต่ว่านรกคือหมายถึง1ภูมิเปรตหมายถึง2ภูมิคือเปรตกับอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานคือ1ภูมิมนุษย์คือ1ภูมิแต่เทวดาคือที่เหลือทั้งหมดเลยซึ่งก็คืออะไรคือเทวภูมิ6รูปภูมิ16อรูปภูมิ4รวมเรียกเทวดาไว้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยส่วนวิญญาณทิฏฐิกับสัตวาส9เนี่ยมันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะถ้าคนไม่เคยเรียนอาจจะงงนิดหน่อยแต่ว่าเขาเป็นการแบ่งอย่างนี้คือแบ่งตามภูมิที่มีรูปกับนามได้เป็น4กลุ่มคือภูมิที่มีถ้าเราเอาแบบภาษาไทยนะคือ1มีรูปร่างต่างกันนะแล้วก็นามคือปฏิสนธิจิตที่นำเกิดอ่ะก็ต่างกันนี่คือกลุ่มหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นอะไรดีพวกเรารูปต่างปฏิสนธิยะต่างพวกเราก็เป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็จะเป็นหนึ่งในพวกที่มีรูปร่างต่างแล้วก็ปฏิสนธิก็ต่างหมายถึงว่าอย่างรูปร่างหน้าตาเนี่ยเรามองแล้วไม่มีความเหมือนกันนะส่วนปฏิสนธิจิตที่นำเกิดก็คนละดวงกันคือมีหลายดวงคือมีมากกว่า1ดวงบางคนก็ดวงนั้นนี่นำเกิดคนก็ดวงนี้นำเกิดเขาเรียกว่ามีความต่างกันตรงนี้ถ้าภาษาบาลีเขาเรียกว่านานาตากายะนานาตาสัญญีฟังดูยากเลยใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาก่อนอาจจะยากหน่อยสองก็คือพวกตมาอธิบายคร่าวๆเห็นภาพแล้วกันสองก็คือพวกรูปต่างส่วนปฏิสนธิวิญญาณดวงเดียวกันอย่างเงี้ยเช่นอะไรดีเช่นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นพวกที่มีปฏิสนธิดวงเดียวทุกตัวเลยนะคือดวงที่เราเรียกว่าอุเบกขาสันติละนะอกุศลวิบาก1 1ดวงเหมือนกันหมดทุกคนทุกตัวเป็นเหมือนกันหมดเลยแต่รูปร่างเหมือนไหมไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นพวกกลุ่มนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นกลุ่ม3ก็สลับกับกลุ่ม2คือรูปร่างเหมือนแต่ปฏิสนธิต่างรูปร่างเหมือนเนี่ยคือหมายถึงว่ารูปร่างเนี่ยคือเหมือนเอาตรงนี้ว่าเหมือนแฝดอะเหมือนแฝดส่วนปฏิสนธิวิญญาณต่างก็คือเป็นคนละดวงอันนี้ก็จะเป็นพวกอย่างเช่นทุติยฌานพรหมทุติยฌานพรหมจะเป็นพวกที่รูปร่างหน้าตาจะคล้ายกันมากเหมือนกันมากแต่เขาเกิดด้วยจิต2ดวงคนละดวงไม่เหมือนกันคือดวงที่เป็นทุติยฌานกับตติยฌานวิบากอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้ถ้าใครไม่ได้เรียนพื้นฐานตรงนี้มาก็ไม่เป็นไรฟังคร่าวๆก็พอแล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยก็คือกลุ่มที่รูปร่างก็เหมือนและปฏิสนธิก็เหมือนพูดง่ายก็คือเท่ารูปกับปฏิสนธินะก็คือกลุ่ม1เนี่ยต่างทั้งคู่กลุ่ม2อ่ะรูปต่างปฏิสนธิเหมือนกลุ่ม3สลับจากข้อ2คือรูปเหมือนปฏิสนธิต่างกลุ่ม4คือเหมือนทั้งคู่รูปร่างก็เหมือนปฏิสนธิก็เหมือนกันดวงเดียวกันเช่นตติยฌานพรหมเช่นพวกหรืออย่างพวกจตุตฌานพรหมอ่ะอย่างเช่นเวหพลาพรหมพวกเนี้ยปฏิสนธิวิญญาณเขาดวงเดียวดวงเดียวกันหมดทั้งภูมิแล้วก็รูปร่างก็เหมือนทั้งภูมิเลยถ้าพวกเราขึ้นไปเห็นเขาได้เราอาจจะแยกเขาไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครเพราะเขาจะเหมือนกันมากนะเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่คือ4กลุ่ม4กลุ่มนี้อยู่ใน7กลุ่ม4จาก7แล้วก็4จาก9คือทั้ง7กับ9นี่พื้นฐาน4ข้อเหมือนกันเลยนะ4ข้อเหมือนกันแล้ว7เนี่ยวิญญาณทิฏฐิ7เนี่ยแล้วอีก3กลุ่มล่ะ3กลุ่มก็คือเอาพวกอรูปภูมิมา3ภูมิภูมิละ1อากาวิญญาอากินนับแล้วก็ได้7พอดีทำไมเอาแค่นั้นเพราะว่าวิญญาณทิฏฐิเน้นสถานที่เกิดที่เน้นเฉพาะเรื่องจิตเรื่องนามอ่ะซึ่งรูปภูมิเนี่ยขอไปซึ่งอรูปภูมิเนี่ยเขาเป็นมีอยู่แต่จิตอยู่แล้วซึ่งจิตเขามีอยู่4ภูมิไง4อรูปภูมิมีอยู่4ภูมิใช่มั้ยตามหลักบางคนได้4ใช่มั้ยก็รวมกับ4ที่มีอยู่แล้วก็ต้องเป็น8แต่ว่าเนวะภูมิสุดท้ายเขาไม่นับ
เพราะว่าเป็นภูมิที่มีวิญญาณไม่ค่อยชัดเจนเนื่องจากว่าเป็นภูมิที่เขาเรียกว่าเนวสัญญาแปลว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่นะอสัญญาคือไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่หมายความว่ามีนามก็มีไม่ค่อยชัดจะว่าไม่มีนามก็ไม่ใช่มีแต่นามแต่ก็มีไม่ค่อยชัดคือเป็นพรหมที่ละเอียดอ่อนมากจนกระทั่งตัวนามก็ค่อนข้างละเอียดจนไม่ค่อยชัดเจนพอนึกออกใช่ไหมถ้านึกไม่ออกก็ช่างมันเถอะอย่าไปสนใจมันเลยเอาเป็นว่าเราแบ่งวิญญาณทิฏฐิคือการไปเกิดในภูมิต่างๆนะได้7กลุ่มเกี่ยวกับรูปกับนามภูมิที่มีทั้งรูปและนามอ่ะแบ่งได้4อย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็ภูมิที่มีแต่นามอย่างเดียวอ่ะเอา3ภูมิ3กลุ่มจบส่วนสัตวาส5สัตวาส9ก็เหมือนกันอันเนี้ยแต่ว่าเอาเนวะเข้ามาด้วยกลายเป็น8แล้วก็อสัญญะซึ่งเป็นภูมิที่มีแต่รูปเข้ามาด้วยเป็น9หมายความว่าเขานับหมดเลยทั้ง31ภูมิอังตมาบวกให้นะเมื่อสักครู่4ใช่ไหมเนี่ยมันมีถ้าวิญญาณทิฏฐิก็คือ5 6 7ก็คือพวกอากาสานัญจายตนภูมิวิญญาณัญจายตนภูมิอากินจัญญาณภูมิเนี่ยเพิ่มมาเป็น5 6 7ใช่ไหมแต่ถ้าวิญญาณแต่ถ้าสัตวาส9อ่ะต้องข้อ5 6 7 8 9เนี่ยเปลี่ยนไปอะไรเป็นอสัญญาก่อนเอาสัญญาซึ่งมีแต่รูปเข้ามาก่อนแล้วก็เอาอะไรอากาวิญญาอากินเนวะซึ่งเป็นอะไรเป็นอรูปภพอะทั้งหมดอะเอามาหมดเลยงงไหมถ้าท่านใดไม่เคยเรียนน่าจะงงแหละช่างมันเถอะเนาะอาตมายังย้ำอยู่ช่างมันเถอะอย่าไปสนใจมากเอาเป็นว่าให้เข้าใจว่าวิญญาณทิฏฐิหรือสัตวาส9ก็คือการแบ่งภูมิในอีกมุมหนึ่งแค่นั้นเองเขากำลังแบ่งพวกภูมิกับกำเนิดอะในหลายๆมุมนะกลับมาดูต่อเนี่ยเขาจะแบ่งมาหลายมุมคือแบ่งไว้หลายๆแบบนะมันมีความละเอียดอ่อนของยิ่งเนื้อเรื่องที่มันยิ่งละเอียดอย่างระดับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็จะยิ่งพูดอะไรบางทีก็จะละเอียดมากดังนั้นบางทีมันดูคล้ายกันมากเขาก็มาพูดซ้ำๆไปซ้ำมาเนี่ยอันนี้ก็พูดซ้ำๆคือพูดถึงว่าเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้เห็นตามนั้นแล้วตามความเป็นจริงแล้วที่ว่ากำหนดโดยความเป็นของศูนย์เป็นของว่างเปล่าเนี่ยจิตก็จะไม่หวนกลับไปไม่วกเวียนไม่ซ่านก็คือจะไม่เวียนว่ายตายเกิดก็คือเขากำลังจะบอกเราว่ามีสติสัมปชัญญะดีเดี๋ยวเราก็จะไปสู่ความเป็นพระอรหันต์จนได้ก็จะไม่เวียนว่ายตายเกิดไปในภพต่างๆทั้ง3กำเนิดทั้ง4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7และสัตวาส9ยังคงเหลืออยู่แต่ความวางเฉยในรูปนามหรือเห็นรูปนามเป็นของปฏิกูลสะอิดสะเอียนขยะแขยงแล้วก็ถอยกลับไปหวนกลับจากภพชาติเป็นเหมือนคนที่ไม่ติดแล้วอะจะทำให้ไม่เวียนว่ายตายเกิดอุปมาเหมือนหยาดน้ำค้างบนใบบัวนะหรือแลกขนปีกไก่ไอ้ขนปีกไก่นี่ฟังแล้วนึกไม่ออกเลยแต่บอกหยาดน้ำค้างบนใบบัวแล้วนึกออกกล่าวคือเขาบอกงี้ว่าหยาดน้ำค้างบนใบบัวเนี่ยมันจะอ่อนลงไปเอียงไปแล้วน้ำค้างก็จะมีแต่ไหลไปฝ่ายเดียวไม่หวนกลับมาคือไปแล้วไปเลยแล้วก็ออกไปจากใบบัวเลยไม่กลับมาติดอยู่ในใบบัวอีกดังนั้นคนที่วัดมาเนี่ยถึงญาณนี้แล้วจะไม่หวนกลับในการที่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดในภูมิต่างๆอีกนั่นเองหรือเหมือนขนปีกไก่เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเหมือนขนปีกไก่และเส้นเอ็นที่บุคคลใส่ลงในไฟเนี่ยจะหดม้วนมาไม่คลี่เหยียดออกอ๋อเห็นไหมนึกออกเลยใช่ไหมเงี้ยใครเคยเห็นไหมบางคนบอกไม่เคยเห็นแต่นึกภาพออกใช่ไหมอาตมาเห็นเหมือนอะไรเหมือนพลาสติกเป็นหรือเปล่าพลาสติกเขาคลายออกมาไม่รู้เหมือนเวลาพลาสติกแล้วมันโดนไฟแล้วร้อนมันจะม้วนอะแล้วสุดท้ายมันคลายป่ะไม่รู้สมมติถ้ามันไม่คลายนะก็คืออาการนั่นแหละคือพอมันม้วนๆเสร็จแล้วมันไม่คลายออกแล้วฉันใดคนที่ปฏิบัติมาถึงญาณ นี้ก็จะไม่ถอยที่อยากจะมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่หวนกลับมาแล้วเบื่อหน่ายแล้วมีแต่ความอยากพ้นแล้วก็วางเฉยเห็นเลยว่ารูปนามทั้งหลายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดไม่น่ายินดีเพลิดเพลินอย่างถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะมีความเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆหรือเปล่าไม่มีเลยแต่ถามว่าแล้วสิ่งต่างๆที่เป็นกามคุณอารมณ์อ่ะ
ไปถึงท่านไหมคือท่านยังรับกรรมคุณอารมณ์หรือเปล่าท่านก็ยังรับอยู่กรรมคุณอารมณ์ทั้งหลายสิ่งดีๆทั้งหลายก็ยังเข้าไปเหมือนคล้ายๆที่พระยามารส่งธิดามายั่วยวนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็คือยังมีการรับอารมณ์ได้หรอกใช่ไหมเหมือนกับคนสองคนอะสองคนสองคนเห็นสิ่งเดียวกันก็แสดงว่าคนทั้งสองคนก็รับอารมณ์แบบเดียวกันใช่ไหมแต่คนสองคนเห็นสิ่งเดียวกันรับอารมณ์แบบเดียวกันแต่รู้สึกต่างกันไหมรู้สึกต่างกันต่อให้เป็นปุถุชนเหมือนกันก็ยังต่างกันเลยความรู้สึกแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นระดับอริยะกับปุถุชนก็จะต่างกันปุถุชนก็อาจจะหลงไหลเพลิดเพลินไปสิ่งเหล่านั้นแต่พระอริยะจะไม่เป็นปุถุชนทั้งหลายเวลาไปทำอะไรที่มันดูน่าจะหลงไหลจึงต้องระวังไงเพราะว่าวังวนเหล่านั้นเข้าแล้วออกยากเช่นพวกยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่เข้าไปแล้วมันจะเพลิดเพลินหลงไหลไปกับมันดังนั้นเข้าไปแล้วจะออกยากเพราะฉะนั้นบางคนบอกอุ้ยไม่ห่วงหรอกแค่ลองไม่ติดหรอกเอามาลองจริงเอาติดขึ้นมาทำไงเขาเนี้ยถ้ามันไม่ติดก็ดีไปไงแต่ถ้าติดขึ้นมาแล้วทำไงบางคนกินเหล้านิดหน่อยไม่ติดหรอกสักพักติดขึ้นมาแล้วทำไงติดขึ้นมานี่โอ้โหแต่มาเห็นข่าวหลายข่าวน่ากลัวมากเลยโยมน่ากลัวตรงที่ว่าเวลาติดสุราเนี่ยติดหนักขนาดที่บางทีอดพยายามจะเลิกปรากฏว่าตายเลยที่เขาชื่อเรียกกันว่าลงแดงหรือไงอ่ะลงแดงตายอ่ะอาตมาก็เลยงงว่าคนเรานี่เวลามันติดเหล้าหนักๆเนี่ยเวลาแล้วเหมือนสมมติโดนขังไว้ในห้องไม่ให้กินเลยอ่ะมันถึงขั้นตายเลยเหรอเราก็งงนะเราอาตมาไม่เข้าใจหรอกว่ามันถึงขั้นตายเหรอแต่ถ้าบอกทรมานน่ะมีความอยากอันนี้เข้าใจเพราะว่าเวลาคนเราอยากกินน่ะแล้วไม่ได้กินมันจะทรมานแต่ถึงตายเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะติดเหล้านี่มันไม่ได้กินเหล้านี่มันถึงตายได้เลยเหรอแปลกมากแต่เราก็เชื่อเพราะเห็นตัวอย่างมาแล้วว่ามีหลายคนในข่าวเป็นอย่างนี้จริงๆนะเขาบอกลงแดงตายเลยเราก็เลยโอ้โหแสดงว่าติดเหล้านี่มันก็อาการหนักมันติดยาเนอะเพราะเมื่อก่อนเห็นว่าติดยาเสพติดเนี่ยบางทีถึงลงแดงแล้วถึงตายเลยนั่นแปลว่าถ้าคนติดเหล้าหนักขนาดนั้นเนี่ยให้เขาเลิกเหล้าทันทีไม่ได้นะเขาจะตายเอาต้องเหมือนมีการบำบัดมีการรักษาให้อาการมันหายไปอ่ะเราจึงจะเลิกได้อ่ะนั่นแหละแล้วถ้าเขาเลิกไม่ได้อันนี้ตัวเขาแล้วอยู่ที่ใจเขาแล้วแต่ถ้าเกิดตอนแรกให้เลิกเลยทันทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ใจเขาอย่างเดียวมันอยู่ที่กายด้วยร่างกายมันยังต้องการอยู่อ่ะเหมือนคล้ายๆคนบอกว่าเป็นโรคอะไรนะโรคซึมเศร้าอ่ะหลายคนบอกเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเดี๋ยวนี้รักษาที่ใจไม่ได้นะต้องรักษาทั้งใจด้วยแล้วกายด้วยแต่ธรรมะได้ยินคนพูดบอกว่าต้องรักษาที่ยาหาหมอธรรมะบอกไม่จริงโรคซึมเศร้าต้องรักษา2อย่างคือทั้งหาหมอกินยาด้วยและใจด้วยอาตมาไม่เชื่อหรอกว่ายาหมออย่างเดียวจะช่วยได้ไม่เชื่ออาตมาคิดว่ายาหมอจะช่วยได้เนี่ยเหมือนระงับช่วงนั้นอะไรเงี้ยไม่ให้ซึมเศร้าอาจจะได้แต่ไม่น่าจะได้ถาวร นะต่อมาว่าถ้าจะถาวรให้หายเลยน่าจะต้องยาของหมอด้วยรักษาใจด้วยแต่ถ้ารักษาใจอย่างเดียวเริ่มต้นรักษาใจเดียวเลยอะ่ะอาจจะไม่รอดเนอะเขาบอกว่าอาจจะอะไรนะอาจจะตายด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่เขาบอกไม่หายเพราะว่ามันมีสารหลั่งในร่างกายอะ่ะโรคซึมเศร้าอะ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้นะเชื่อหมอพอหมอก็บอกอาตมาว่ามันมีสารหลั่งอยู่ในร่างกายด้วยดังนั้นหมายความว่าถ้าไม่กินยาของหมอก็อย่างเดียวเนี่ยหมายถึงว่ารักษาทางใจอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เขาบอกเงี้ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาน่าจะกินแต่ยาทีนี้เหมือนยาไปช่วยระงับพอบางช่วงไม่ได้กินหรือบางช่วงอาจจะยาแบบไม่พอหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจเรื่องพอหรือเปล่าคือหมายว่าฤทธิ์ยาจะไม่พอกับความซึมเศร้าที่มันอาจจะมีระดับสูงอ่ะมันก็เลยทำให้ฆ่าตัวตายได้และการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นชั่ววูบนะโยมชั่ววูบหมายความว่าบางทีมันเกิดวูบขึ้นมานิดเดียวว่าจะอยากจะฆ่าตัวตายอ่ะแล้วพอผ่านพ้นไปก็ไม่อยากแล้วนะจริงๆวันนี้มันเป็นชั่ววูบส่วนใหญ่อ่ะดังนั้นมันอยู่ที่ว่าถ้าชั่ววูบแล้วทำเลยก็เรียบร้อยตายแล้วก็แก้ไขเลยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าชั่ววูบเสร็จยังไม่ทันได้ทำรอดปรากฏรอดยาวเลยเหมือนยังมีบางคนเขาบอกกำลังจะฆ่าตัวตายเสร็จเพิ่นมีใครโทรมาแต่มาเคยได้ยินพอดีมีหลายครั้งนะหลายเคสที่เขาบอกว่าเพิ่นมีเพื่อนหรือมีญาติหรือใครโทรมาคุยปุ๊บปรากฏอ้าวไอคนนั้นเปลี่ยนใจขึ้นมาเลยไม่รู้สึกอยากฆ่าแล้วตอนนั้นอะแล้วก็จบเลยไม่รู้สึกอีกต่อไปเลยตอนหลังอะ
ราะว่าเหมือนพอเปลี่ยนแล้วปรากฏว่าเหมือนด้วยชีวิตอะไรไม่รู้อ่ะสุดท้ายมันเริ่มดีขึ้นอ่ะมันก็เริ่มไม่อยากฆ่าแล้วดังนั้นบางทีชั่ววูบนิดเดียวก็ไปเลยดังนั้นน่ากลัวเหมือนกันนะคือเสียดายตรงที่ว่าชั่ววูบทำให้เขาหมดโอกาสในชีวิตในชาตินี้ต่อไปเพราะบางคนชั่ววูบแล้วตายเลยทั้งหมดเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าเรื่องของกายกับจิตต้องไปด้วยกันเลยนะกายกับจิตดังนั้นเนี่ยเรามาดูเราต่อตรงนี้ว่าเมื่ออย่างกรณีเขาจึงบอกว่าผู้ปฏิบัติมาถึงญาณเนี้ยจึงจะไม่มีการอยากจะหวนกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วดังนั้นต่อให้เรามีสมมติเราเป็นพระอรหันต์เนี่ยแล้วมีอารมณ์อะไรมายั่วยวนเราขนาดไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรยั่วยวนทุกทางอ่ะทั้งรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆอะไรก็ตามก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แต่เราก็ยังคงหลับยังรับอารมณ์เหล่านั้นอยู่เรียกว่ายังมีกามคุณอารมณ์ไหมมียังมีกามคุณอารมณ์อยู่แต่ไม่ได้รู้สึกไปกับมันก็คือยังมีการรับอารมณ์ต่างๆอยู่นั่นนะแล้วต่อมาข้อ5คือปฏิสติเนี่ยคือมีสติตั้งมั่นในที่นี้เขาหมายถึงว่ามีทั้งอโลภะอโทสะโมหะคือมีอโลภะอโทสะและปัญญาเจตสิกเนี่ยพร้อมเมื่อสติมีกำลังแก่กล้าความโลภโกรธหลงต่างๆก็จะไม่มีอุปมาเหมือนความสว่างอาตมาใช้งี้เลยว่าความสว่างมาความมืดก็หายไปถ้าความสว่างมีน้อยมันก็จะรู้สึกเราเรียกว่าอะไรนะสลัวสลัวใช่ไหมนั่นแหละความสว่างมีน้อยเนี่ยสลัวสลัวเนี่ยความมืดก็ยังคงอยู่ความมืดยังไม่หมดแต่ความมืดแค่ลดระดับลงดังนั้นแต่ถ้าเกิดความมืดไอ้ความสว่างมีสูงมากความมืดก็จะไม่มีเป็นลักษณะอย่างนั้นนะลักษณะของการกำจัดนะเหลือนี่เหลือกี่ข้อท่าทางเหลือเยอะเราไว้คราวหน้าต่อเนาะเออนิดหนึ่งดีกว่าจบเลยเหลือนิดเดียวนิดเดียวดูไม่เยอะมากอ่ะข้อ6ก็คือข้อ5ก็คือวิรัตตจิตติวิรัตตจิตตังนะก็คือใจไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นอันนี้ลักษณะคือความไม่ถือมั่นไม่ยึดถือไม่เกาะเกี่ยวไม่กำหนัดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆอ่ะเมื่อสักครู่เป็นลักษณะอะไรข้อ4เป็นลักษณะของความมีสติตั้งมั่นเอ๊ะทำไมข้อ5ซ้ำล่ะอ๋อเมื่อสักครู่นี่ข้อ4เนี่ยอันนี้หนังสือพิมพ์ผิดเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นข้อ4นะเนี่ยมีสติตั้งมั่นเนี่ยข้อ4แล้วก็ข้อ5ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นแล้วข้อ6ก็คือไม่รับบัญญัติไว้เป็นอารมณ์คือไม่รับว่าเบญจขันธ์เป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนคือหมายความว่ารับอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์แล้วไม่รับไม่มันลงสู่บัญญัติจริงๆจะบอกไม่ลงไม่ได้เป็นมันเป็นบัญญัติแต่เราไม่รับบัญญัติไว้เป็นอารมณ์ถามว่าพระอรหันต์รับบัญญัติเป็นอารมณ์ไหมจริงๆอารมณ์ที่เป็นบัญญัติก็ปรากฏแก่พระอรหันต์แต่ว่าเขาก็ไม่รับเอาไว้คือไม่ได้ยึดถือเอาไว้หมายความว่าเช่นพอเราเห็นภาพแล้วเดี๋ยวก็ลงกายเป็นตัวตนเช่นเป็นบุคคลเป็นเราเขาเนี่ยแต่เราก็ไม่ยึดถือไว้เพราะเรามองว่าตัวตนอะไรต่างๆเหล่านั้นนะก็ไม่ได้เป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนแต่อย่างใดก็คือไม่รับว่าเป็นอย่างนั้นนั่นเองเป็นลักษณะของการที่มีสตินะเขาใช้บาลีว่านัตโชสติทานังเนี่ยก็คือมีสติข้อ7คือทุกขะอาปาจินังก็คือไม่สั่งสมทุกข์เอาไว้เมื่อใดมีอะไรต่างๆแล้วเราก็ปล่อยไม่มีการสั่งสมเอาไว้ไม่สั่งสมตัดรากของความทุกข์ออกให้หมดเลยส่วนใหญ่ที่เป็นซึมเศร้าไปเลยมากพวกนี้เกิดจากความที่วิตกกังวลคิดอะไรมากแล้วมันสั่งสมเก็บเอาไว้เวลาเก็บไปนานๆสุดท้ายก็จะกลายเป็นโรคของทางใจอะที่บางทีบางคนก็เป็นความเครียดที่ตมาเลยบอกว่าบางทีเราต้องบอกว่าแม้ลูกของเราก็เป็นคนอื่นเพราะมันไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันดังนั้นถ้าไม่ได้ดังใจก็อย่ามีเครียดขนาดตัวเองอะโยมได้ดังใจตัวเองไหมไม่ได้เลยเนอะบางทีเราอยากให้ตื่นตอนนั้นบางทีแล้วขี้เกียจยังไม่อยากจะตื่นอยากจะทำแบบพลัดไปอีกเนี้ยคือบังคับตัวเองยังไม่ได้ 100% เลยแล้วจะไปบังคับบัญชาคนอื่นเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ได้นะเช่นเดียวกัน8ก็คือนิพพานะเมวะปักขันธติก็คือเห็นรูปนามว่าเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโทษแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายอยากหลุดพ้นเนี่ยแล้วก็วางเฉยแล่นไปสู่ความเป็นสันติบทคือความสงบพิจารณาอยู่เรื่อยๆนะแล้วเขาบอกอุปมาเหมือนนกกาของพ่อค้าชาวทะเล
แล้วเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าชาวทะเลไม่มีนาฬิกาไม่มีเข็มทิศอะไรแบบนี้ก็จะเอาตัวนกกานี่แหละเป็นตัวดูทิศนะก็คือดูทิศว่าทิศเนี้ยเป็นทิศไหนทางลมเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะเวลาที่โลเรือมันไปเรื่อยๆแล้วมันผิดทางมองไม่เห็นฟังเนี่ยเขาก็จะปล่อยนกเพื่อจะดูทิศว่าจะไปทางไหนอย่างไรนกก็จะบินไปตรงปลายเสากระโดงเรือแล้วก็บินไปตามทิศต่างๆน้อยใหญ่ถ้าเห็นฟังก็บินไปทางนั้นเพราะฉะนั้นนกกาบินไปนั้นเราก็แล่นเรือตามไปทางนั้นลักษณะอย่างนั้นนะก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับพิจารณาอุปมาเหมือนนกกาของพ่อค้าชาวทะเลก็คือเราก็แล่นไปทางสู่ทางนั้นที่เป็นทางที่ถูกต้องทางที่จะไปสู่ความสงบสู่พระนิพพานก็คือสังขารุเปกขายานเนี่ยฉันนั้นเลยคือเห็นสันติบทว่านิพพานว่าสงบก็จะพยายามละเพื่อแล่นไปสู่พระนิพพานแต่ถ้ายังไปไม่ถึงก็ต้องย้อนกลับมาดูมนสิการรูปนามต่อไปเหมือนคล้ายๆมนสิการในรูปนามเหมือนพิจารณาในนกกานั่นเองต่อไปเพื่อจะไปถึงพระนิพพานให้ได้และข้อที่9ก็บอกว่าสังขารุเปกขายานเนี้ยยิ่งนานก็ยิ่งละเอียดสุขุมประณีตเหมือนเราเอาตะแกรงล่อนแปะล่อนตัวแป้งเนี่ยล่อนไปเรื่อยๆเนี่ยแป้งมันจะยิ่งเหลือละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆหรือเหมือนชีฝ้ายที่หีบแล้วก็ที่หีบด้วยในโอ้อันนี้ไม่เข้าใจนะต้องไปดูว่าเขาอธิบายยังไงนะเพราะว่าชีฝ้ายที่หีบแล้วด้วยในเนี่ยเราก็งงว่าอะไรแต่ในเขาบอกคือในคือเครื่องกรอฝ้ายอ่ะน่าจะเป็นเหมือนว่าอะไรนะตัวฝ้ายที่เขาไปหีบอยู่ในเครื่องกอพอกอแล้วมันก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะหลักการมันเหมือนกับตะแกรงร่อนแป้งยิ่งร่อนมันก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นเขาต้องการจะบอกเราว่ายิ่งเราพิจารณามาถึงสังขารุเปกขายานเนี่ยพิจารณาเรื่อยๆมันจะยิ่งละเอียดสุขุมประณีตมากขึ้นเรื่อยๆจนในสุดเรื่องของรูปนามทั้งหลายเหล่านี้เราก็รู้สึกว่ามันมีแต่ความละเอียดอ่อนเราจะเข้าถึงด้วยดีแล้วเข้าถึงแล้วเราอธิบายคนอื่นฟังเนี่ยบางทีคนอื่นก็จะงงๆไม่ค่อยเข้าใจนะแล้วจิตก็จะตั้งมั่นด้วยอำนาจของอนุปัสสนา3แล้วก็ถึงวิโมกขมุข3แล้วก็ทำให้เป็นปัจจัยแก่การจำแนกพระอริยบุคคลออกเป็น7จำพวกซึ่งเรื่องของอนุปัสสนา3วิโมกขมุข3อริยบุคคล7เนี่ยคราวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันนะก็คือแสดงว่ามาถึงขั้นนี้จะเริ่มละเอียดอ่อนมากถึงขั้นมองถึงอนุปัสสนา3วิโมกขมุข3แล้วก็อริยบุคคล7เนี่ยจะเริ่มละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองยิ่งไปอยู่ญาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆมันจะยิ่งละเอียดจนบางทีเราอาจจะเริ่มเข้าใจยากขึ้นเพราะตอนนี้เราเหลือไม่กี่ญาณเองนะญาณสูงๆเท่านั้นเลยนะทั้งอนุโลมโคตรภูมรรคผลแล้วก็ปัจจเวคขณะนะเหลือเท่าไหร่เหลืออนุโลมโคตรภูมรรคผลปัจจเวคขณะเหลือ5ญาณอีก5ญาณเท่านั้นเองนี่เรามาถึงญาณที่อะไรญาณที่11นะก็เลยอีก5ญาณเท่านั้นเองก็จะจบแล้วนะที่เหลือเราฝากไว้คราวหน้านะคราวหน้าเราคราวหน้าวันอาทิตย์หน้าหยุดนะที่หน้าเป็นมีทางยุทธมีกิจกรรมจิตใส่ใจสบายทำบุญวันเกิดคือวันอาทิตย์ที่19กุมภาเพราะฉะนั้นเราก็จะงด1วันงั้นคราวหน้าเราเจออีกทีก็วันที่26กุมภานะ26กุมภาวันอาทิตย์นะถัดไปสิ้นเดือนเลยเรามาเจอกันต่อนะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกคนที่มาศึกษามาเรียนพระพิธรรมกันขอให้การได้ศึกษาได้เรียนธรรมะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกท่านมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการโดยทั่วกันทุกท่านเทอญนะสาธุ